بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ليظهره على الدين كله وكفى <applause> بالله شهيدا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ขอความ سنتي ความ براني ความ جمرين الله سبحانه وتعالى جمعي دائم في فو <applause> อัลฮัมดูลิลล้นะครับบรรยากาศของวันอ้ดุลอัลตหานะครับก็ผ่านพ้นไปนะแต่ว่าภารกิจของเราเนี่ยเราเรายังทราบซึ้งในสิ่งที่เราตั้งตั้งใจมุ่งมั่นกระทำมันเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮวตาลาสิ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ความยิ่งใหญ่นะหลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรม ทางศาสนาหรือพิธีการทางศาสนาที่เรียกว่าฮัจจ์นะครับหรือภารกิจของเราที่ละหมาดอีดแล้วก็มีการเชื่อดนะเราไม่ได้ต้องการแค่เพียงหลังจากเสร็จสิ้นแล้วคนที่ไปฮัตกลับมาก็ได้ชื่อว่าเป็นฮัจดีนะเขาต้องการเป็นฮัตยีแต่เราต้องการชีอร์ที่มันยังคงหลงเหลืออยู่นะ ก็คือถึงเวลาเราเนี่ยได้มีการเชื่อสัตว์นะได้เชื่อเพื่อความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาสัตว์ที่เราเชื่อไม่ได้มาจากการบนบานนะแต่เป็นการเชื่อที่เป็นอิบาดะที่อัลลอฮฺให้การเชื่อนี้นะเป็นการเชื่อเพื่อความใกล้ชิดกับพระองค์แล้ว เราก็สามารถที่จะบริโภคเนื้อนั้นได้ด้วยนะเป็นความโปรดปานของ Allah อัลลอฮฺซุบฮานาววตาลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องคงเหลืออยู่นะให้ได้มากที่สุดก็คือเราจะต้องมีการกระทําที่เป็นการกระทําของเหตุการณนน์นั้นๆให้จงได้ผมกําลังหมายถึงถ้ามันเป็นเรื่องของอ้ดุลอัลตฮาเนี่ยสิ่งที่จะต้องปฏิบัติ เขามีการถือศีลอดเราต้องไม่พลาดด้วยประการทั้งปวงกับการถือศีลอดในวันที่ยิ่งใหญ่ในสิบวันของสุนทิตยะพอพูดถึงเรื่องของอุทิยะมันเป็นอีทที่มีการเชื่อเราต้องไม่พลาดเรากำลังให้ความยิ่งใหญ่กับวันอีทมันคือการเชื่อแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยแอบมองไปยังบ้านหลังใหญ่ๆนะธุรกิจง,งาม บอกว่าปีที่แล้วเชื่อแล้วปีนี้ไม่ได้เชื่ออันนี้ไม่ได้มาจากความเข้าใจที่มีในอัลกุรอานและก็สุนนะของท่านนาบีไม่ได้มาจากการทราบซึ้งในคําสอนที่ทุกปีเนี่ยนะซอฮาบะหรือนบีเนี่ยก็จะทําพฤติกรรมแบบนี้นะเราสามารถที่จะกระจายส่วนที่เราคิดว่าถ้าเชื่อเยอะแล้วมันจะเหลือหลักการศาสนาบอกเราแล้วเราเข้าใจได้นะว่า กูลนะให้เราได้มีการกินนะอุวตสดดะกูแล้วก็ให้บริจาคและกวัดตะครูเราก็ยังสามารถเก็บไปได้เก็บไว้ได้ด้วยแสดงว่าความทรงจำที่ดีงามของวันอิดลรดลตาที่ผ่านไปเราได้เชื่อตเราได้ถวายความจงรักภักดีนี้ต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาแล้วเราได ย้อนประวัติความทรงจําที่นบีย้ํากับเราไปถึงบรรพบุรุษของเราคือนบีบีบรอฮีมเรากําลังเท้าความถึงการศรัทธาความเชื่อมั่นนะที่มีอยู่ทั้งในคุรอานและก็สุนนะของท่านนาบีก็หวังว่าใครที่พลาดโอกาสในปีนี้นะโอกาสหน้านะครับทุกอิบาดาที่มีอยู่ในหลักศาสนาที่เราย้ำๆกันอยู่อย่าปล่อยผ่านพี่น้องมีโอกาสทำให้ทำด้วยความเต็มใจ เราคงไม่ได้สามารถทําตลอดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทําเท่าที่เราสามารถจะทําได้นะครับเอาวันนี้เข้าบทเรียนใหม่นะสุรอัลมุนาฟิกูนเดี๋ยวเราอ่านสักห้าอายะก่อนละกันนะครับอาอุอุบิลลาฮิมินัชชัยตานิรรจีม بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسنده يحسبون كل صيحه عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله انا يؤفكون واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم, ورايتهم يصدون وهم مستكبرون سراء المنافقون นะก็เป็นหนึ่งในสุรที่ถูกประทานลงมาหลังจากสุรอัลฮัจสุรอัลฮัจนะครับสุรนี้ถูกประทานลงมาหลังสุรอัลฮัจแล้วก็ก่อนสุรอัลมุจาดละนะครับา้ะนี้เขาบอกว่ามีสาเหตุการประทานลงมาเนี่ยในเรื่องของคนนิฟ้าคนมุนาฟิกบางคนก็บอกว่า ลงมาก่อนเกิดสงครามตะบูกนะแต่คนส่วนใหญ่นักวิชาการแบอบกว่าอยู่ในช่วงของสงครามมรอยเซียหรือสงครามบานีมุสตัลักษนะจริงๆแล้วสุรนีนะได้กล่าวถึงเรื่องของซีฟาสคือคุณลักษณะของคนที่กลับกรอกนะคนที่กลับกรอกตาม รายงานของเ <c> จ <oughs> ดบินอารกอมนะเจดบินอารกอมเนี่ยบอกว่าตอนที่ฉันเนี่ยอยู่กับลุงของฉันนะคุณตุมาอัมมีอยู่กับลุงฉันได้ยินอับดุลลอฮ์อิบนุบัยมุส,สลูลพูดในประโยคบอกว่าลาตุมฟ <c oughs> um ิกูอาลามันอินดารซูลิลลาฮิฮัตตายมฟัดูเป็นหนึ่งในอายะที่เราจะได้เรียนรู้นะ ก็เป็นมุนาเป็นหัวหน้ามุนาฟิกเนี่แหละที่บอกว่าอย่าได้บริจาคให้กับพวกอย่าได้ทําบุญอย่าได้ให้สตังนะอย่าทำโซดาก้ให้กับพวกของมูฮัมหมัดนะพอได้ยินเรื่องแบบนี้เนี่ยเขาก็ไปเล่าให้ลุงฟังลุงก็ไปบอกกับท่านนาบีนะนบีก็ส่งคนไปหาอับดุล,ลอิบุลไบมุสล,ล,ล,ลูแล้วกับพวกของเขา ว่าจริงไหมพูดแบบนี้จริงหรือเปล่าคนพวกนี้ก็สาบานสาบานนะว่าไม่ได้พูดเชื่อศรัทธาเราจะบริจาคเราจะให้นะเสร็จแล้วนบีก็คนส่งคนไปแล้วคนที่ไปหาอับดุลไลซุนอบดุลบซูลุนก็กลับมาบอกนบีว่าเนี่ยเขาสาบานเขาแบบนี้แบบนี้ว่าไม่ไม่ใช่เขาจริงเขาเชื่อเขาศรัทธาต่อมูฮัมมัดมาเป็นอ,อัลซูลุลลหร <c oughs> นบีก็เชื่อ พอนบีเชื่อนั่นหมายความว่าเศดเป็นอารกอมนบีก็ไม่เชื่อเศษที่เศดพูดใช่ไหมเสร็จแล้วเศษเนี่ยก็กลายเป็นคนที่รู้สึกเสียใจสักระยะหนึ่งเนี่ยอายะอัลกุรอานสุร้อยเนี่ยถูกประทานลงมาที่บอกว่าอิดาจาอากลมูนาฟิกูนเมื่อคนที่เป็นมุนาฟิกมานะมายืนยันอัลนกะุรอานอายะนี้แหละที่ถูกประทานลงมาแสดงว่า มันเกี่ยวเนื่องกันนะกับเรื่องของการศรัทธาเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ว่าในตอนต้นของสุรั์เนี่ยเขาบอกอะไรกับเรานะครับอาดูที่อายะ์แรกนะอิ ذا จาอากามุนาฟิกูนคนที่เป็นมุนาฟิกมาหาเราจริงๆแล้วสิฟาตลักษณะของคนมุนาฟิกเนี่ยแปลว่ากับกลอกหลอกลวงปิ้นป้อนนะ เรารู้ในฮะดิซีนบีบอกว่าอาลามาตุลมุนาฟิกอาลามาตุลนิฟากนะมีสาลาสุนนะมีทลายมีสาราาตุนมีสามสามอย่างอิดาฮัดดะซะกาซะบะเวลาเขาพูดเขาโกหกอันนี้เป็นสัญลักษณ์ใช่ไหมว่าอิดาคอซมาฟาจัรเวลาเขาเวลาเขาเถียงเขาระเบิดอารมณ์ อันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นเครื่องหมายของคนที่กลับกรอกเราแค่ไปบอกว่าเป็นเครื่องหมายเฉยๆนะวัยซาวาดาอัคราฟะเวลาเขาสัญญาเขาผิดสัญญานะบางรายงานก็บอกว่าอิสะตูมินาคอนะเวลาเขาจะรับความไว้วางใจเขาทําลายเขา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 คดโกงอ่ะเขาหักหลังอันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการกลับกรอก พราะนั้นเราที่มีพูดและเราโกหกอาลามัตของนิฟากอยู่ที่ตัวเราเพราะเราเนี่ยไม่มีใครจะมาบอกว่าใครเป็นมมนาฟิกได้นบีห้ามที่จะไปพูดกับใครว่าคุณเป็นมูนาฟิกเนี่ยนะบีห้ามเพราะว่าถ้าเราไปบอกว่าเขาเป็นมมนาฟิกฮุกกลมอยู่ที่อัลลอฮ์เราเห็นพฤติกรรมบางอย่างเห็นสัญลักษณ์บางอย่างแล้วเราไปบอกเขาเป็นเป็นนิฟากเนี่ยคำพูดทุกคําที่จะถูกยกขึ้นไป นที่นบ,บีบอกยั s อุดุอะไรกลามุต่อยิบคำพูดที่ดีเนี่ยจะขึ้นไปหาอัลลอฮ์แต่คำพูดของเราอะ่ะมันจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นไปแล้วแต่ถ้าชั้นฟ้าปิดอัลลอฮ์ไม่รับ <c oughs> คำพูดเนี่ยก็จะกลับไปหาคนที่เรากำลังว่าม,มันมีขั้นตอนอะ่ะพอว่าเราบอกว่าคนนีเน้เป็นนิฟากเป็นมุนาฟิกแล้วตกลงว่าเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่เนี่ยไม่มีใครรู้บนหน้าแผ่นดิน ใช่ไหมผู้ปกครองไม่รู้อามิดไม่รู้อิหมัมไม่รู้คนที่พูดเองก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นจริงหรือไม่จริงหุกกลม,มอยู่ที่อัลลอฮ์หุกกลมนี้ก็กลับขึ้นไปมันไม่มีทางไปมันก็กลับมาหาตัวเราเพราะฉะนั้นทุกคําพูดที่เราพูดมานฟิซูมินเขาลิดอินแลเราได้ที่รอเกบุลอาตีคุณจะนั่งพูดอยู่คนเดียวไม่มีใครได้ยินก็ตามเนี่ยเรานั่งตรงเนี้ยเราดา้คนนี้มันยังงั้นคนเราบ่นอยู่คนเดียวพึมพำคําพูดทุกคำเนี่ยดีด้านนี้จด ไม่ดีด้านนี้จดจดเข้าบัญชีใครบัญชีเราใครพูดเก่งใครพูดไม่เก่งใครโชว์ใครไม่โชว์ใครบันทึกไว้ไม่บันทึกแต่ณนะบันทึกของอัลลอฮ์มีแน่นอนบันทึกของอัลลอฮ์มีรางวัลมีผลตอบแทนมีผลดีมีผลเสียเพราะฉะนั้นอักราน เขากำลังจะบอกว่าอิดกลมุนาฟิกูนกอลูนัฮะดูอินนักละ ر س و ل กำลังจะบอกว่ามุนาฟิกเขาต้องการแก้ตัวต้องการเอาตัวรอดเราหน้าใจต้รงกันอี م ا านลักษณะของคนนิฟากสิฟัตของคนนิฟากก็คือมารดุลกลหัวใจเนี่ยเขาป่วยหัวใจไม่ค่อยดีจิตใจไม่งดงาม เราเนี่ยจะสํารวจตัวเองว่าเราเป็นมูนาฟิกหรือเปล่าเรามีสัญลักษณ์ของการนิฟากกับกอกหรือเปล่าหัวใจเรา่าป่วยหรือเปล่าที่เขาบอกว่าฟีกูลูบิหิมมารดุนอลาาัละวาดของมูนาฟิกมารดมีหัวจหัวใจมีโรคฟาซาดะฮุมลลอฮุมารดออัลลอฮ์ก็จะเพิ่มโรคให้ไปอีกพอเพิ่มโรคไปอีกก็วาลาฮุมอาซาบุนอาลีมเราได้อะไระ ได้แต่การลงโทษที่เจ็บปวดลงโทษที่เจ็บปวดเนื่องจากอะไรบีมาการูยักวีบูลที่พวกเขาปฏิเสธการโกโหกก็คือการปฏิเสธเวลาใครเข้ามาเล่าให้เราฟังเราบอกไม่จริงไม่จริงเนี่ยแปลว่าเราปฏิเสธเรากําลังบอกว่าเขากโกหกเราไม่ได้บอกว่ากโกหกแต่มันไม่จริงนั่นแหละ <c oughs> การปฏิเสธคือการโกหกคนที่ไม่รับอิสลามคนที่ไม่เอาอัลกุรอานเนี่ย ปฏิเสธอัลกุรอานเนี่ยไม่เอาก็แสดงว่าโกหกกุรอานน่ยโกหกคนที่ไม่เอาสิ่งนี้ก็แสดงว่าปฏิเสธ <c oughs> ก็แสดงว่าสิ่งเนี้ยไม่จริงก็ไม่เอาไม่เอาเพราะว่าคําสอนเหล่านี้เอามาใช้ทําไมไม่ใช่ใช้ไม่ได้แต่มนุษย์เนี่ยปัจจุบันเนี่ย <c oughs> ไปหาตําราต่างๆที่ถูกเขียนเอาไว้ไม่ว่าจะจะเป็นจอน,นั่น อนนี่นักจิตวิทยาปราัชญาจีนอะไรต่างๆเขียนเอาไว้ไปเอามาแล้วก็เอามาเป็นปรัชญาชีวิตถ้าสมมุติว่าคําพูดของคนเหล่านั้นตรงกับอัลกุรอานตรงกับอัลกุรอานเขาจะยอมรับไหมว่าอัลกุรอานคือสิ่งที่ถูกต้อง คนที่ปฏิเสธทั้งๆท,ท,ที่รู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประหยัดการไม่ฟุ่มเฟยการใช้ชีวิตต่างๆทั้งหมดเลยอันกุรานน <c oughs> <c oughs> ะเขาเรียกว่าปฏิเสธเวลาเราบอกว่าไม่เอาเราไม่เชื่อแสดงว่าเราปฏิเสธนะอันนี้เป็นเป็นทฤษฎีดังนั้นคนที่มีหัวใจป่วยหัวใจป่วยสังเกตง่ายๆเอาฮะดิสมารับไหมเอาอันกุรานมาเอาความคิดของซอฮาบะมาเอานักปราศ นักวิชาการศาสนาที่มีชื่อเสียงที่มีมีตำรับตำรามีบทบาทในยุคก่อนๆที่เรียกร้องไปสู่อิสลามอาจจะมีผิดบ้างแต่เอามาบอกเราเนี่ยเราที่มีหัวใจเราบอกแล้วว่าเยามาลายามฟอมาอุมะลุนเวลาบันูนวันที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยทรัพย์สินแล้วก็ลูกหลานแสนดงว่าหัวใจสลีมอิลาาล,ลามันอัตตลบิกกรบินสลีมยกเว้นคนที่มาหาอัลลอฮ ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์แสดงว่าหัวใจบริสุทธิ์ยังประโยชน์กับตัวเราทั้งดุญยาและอาเคโรทรัพย์สินยังไม่เท่าลูกหลานยังไม่เท่าทั้งทั้งที่ลูกหลานได้มีประโยชน์ด้วยนะถ้าขอดูอาให้สร้างประโยชน์ให้แต่สิ่งที่จะไปยืนยันที่สุดก็คือหัวใจของเราเราเนี่ยหัวใจบริสุทธิ์หรือเปล่าโอ้โหลูกหลานดีหมดเลยแต่หัวใจเราเนี่ยเกียดชังเกลียดนะ อยากจะบอกว่าสิฟัตก็คือคุณสมบัติของมุมินหัวใจเขาอะพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแค่าากอดออัฟละฮามันตะซักกาวกอดอขอบะมันดัสาคือคนที่จะชชนะได้มีประสบความสำเร็จได้ต้องขัดเกลาจิตใจอยู่ตลอดเวลาต้องมีตักวาตลอดเวลาหะดีสุดอักรุรอานที่เวลาเราไปเจออิตตะกูอิตอตะกุลลอ วัตะกูจงยำเกรงนั่นแหละหัวใจเรา <c oughs> ต้องคิดในสิ่งเหล่านั้นเพราะนั้นเรากำลังจะอ่านสุรนี้มีผลกระทบมากๆกับชีวิตของเราด้วยเหมือนกันนะเพราะนั้นลักษณะที่หนึ่งของมุนาฟิกก็คือหัวใจเขาป่วยนะลักษณะที่สองก็คือซาฟาฮะก็คือความเขามีความเขา่าเขา เขาในที่เนี้แปลว่าไม่ตั้งใจไม่อยากได้อะคือคนที่ไม่รู้ต่างกันนะไม่รู้เพราะว่าศึกษาแล้วแต่ยังไม่เจอไม่พบหลักฐานไม่พบข้อมูลแต่มีใครมาบอกเขารับแต่นี่ไม่อยากเลยปิดประตูมีมีเรียนไม่ไปเรียนมีการศึกษาไม่ศึกษาเนี่ยกลุ่มฮัมดุลินล่เนี่ยบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องศาสนาไว้เยอะมาก คนที่ไ่เดบมาที่นี่เดี๋ยวก็เขาก็ไปเปิดดูได้แต่ไม่อยากดูอะ่ะเปิดมาเจออ๋อคนนี้เหรอ,อมไม่เอาไม่อยากเอาเรื่องนี้่มไม่รู้แต่ถามว่าเราสามารถที่จะให้หัวใจของเราเนี่ยเป็นผู้ที่ยำเกรงตลอดได้ไหมโดยการฟังทั้งทง,ทงที่เรารู้แล้วได้อ่านทั้งหนังสือเลยแล้วหัวใจจะยำเกรงไหมย้ำเกรงความรู้มันเพิ่มฮิดายะเตาฟิกคือรู้แล้วทํา รู้แล้วทำแล้วเราเรียกร้องเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราไม่รู้เราอะรับรู้เป็นฮิดายะอิรชาดได้ทางนําแบบชี้แนะแล้วรับรู้แล้วแต่ฮิดายะทางนําจากอาล็อ์ที่เข้าใจและปฏิบัติเกิดขึ้นหรือยังนะเอาไปสองคุณลักษณะสาคุณลักษณะละกันหัวใจป่วยไม่ค่อยสนใจเรื่องศาสนาเกลียดฉันไม่อยากฟังเรื่องศาสนานั่น่ะไม่ต้องไปโทษคนอื่นโทษหัวใจเราเอง เราจะฟังเรื่องศาสนาอ๋อเรื่องนี้ไม่เอาหรอกฉันเรียนรู้มาแบบนี้ไอ้แบบนี้มันไม่ใช่เออมันเป็นหัวใจของเราเองไม่ต้องไปโทษคนอื่นเขาวความเขานี่คือไม่อยากรับรู้ไม่อยากเรียนรู้แล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะอิดะกิลละหุมอามินูกามาอามานันนัสกอลูอนุมินูกามาอามานสุฟฮากำลังดูถูกคนที่เรียนรู้เรื่องศาสนาเนี่ยเป็นคนเขาคนโง่ จะให้ฉันไปเรียนรู้ไปศรัทธาต่อพวกเขาต,ต่อเหมือนคนคนเขาเนี่ยนะคนโบราณนะเรียนศาสนาเนี่ยเป็นคนเ,เด็กเขาเรียกอะไรไม่พัฒนาอะไรต่างๆอ่ะที่ไปดูถูกคนที่มีการศึกษาเรื่องศาสนาในขณะที่อัลลอฮ์บอกย um ัฟัยลลัฮุลลดีนอามานูมิงกุมวัลละดีนอูตุลอิลมะดารจัดอัลลอฮ์ยกผู้ที่กําลังศึกษาผู้ที่อีมานและกําลังศึกษาการศึกษานี่แหละ อะไรที่อต,ตุเลนมากำลังรับรู้อยู่รับรู้แสดงว่าอัลลอ์ให้ความดีรับรู้กำลังนำไปสู่การศรัทธาเพราะ إ ي م านจะเกิดมาจากการเรียนรู้มันเป็นเส้นทางของเราที่จะนำไปสู่การอ ي มานเพราะฉะนั้นเรียนรู้แล้วก็ศรัทธาอัลลอฮ์ยกระดับแต่คนที่เป็นมูนาฟิกบอกว่าจะให้ฉันไปเรียนรู้จะไปมีความรู้จะไปทําเหมือนกับคนพวกนี้เหรอ <c oughs> เขาคิดว่าเขา,ารู้ดีแต่คนที่รู้เป็นอ إ มานเน่ะเป็นคนไม่รู้อ่ะ มาดูอายะที่หนึ่งอิฎาจาอะกลมูนาฟิกูนเขาบอกเมื่อพวกสับปรับคือพวกมุนาฟิกมาหาเจ้าไม่ถึงท่านนบ,บีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาไลฮุสัลลัมนะอิฎาจาอะกะโอ้มูฮัมมัดมุนาฟิกูนพวกสับปรับทั้งหลายเนี่ยมาหาเจ้ากอลูพวกเขาก็จะกล่าวจะพูดนะนะชาดูเราขอปฏิญาณโอ้โหมันมีการยืนยันเลยนะ นี่แหละคาพูดที่จําได้นะบีเคยบอกว่าอะไรนะอักวัฟมาอัคอฟอลาอุมมตีไหอัลมุนาฟิกอัลิมุลิซานประมาณเนี้ยที่บอกว่า,วาสิ่งที่ฉันกลัวมากที่สุดต,ต่อประชาชิของฉันน็คือคนที่เป็นในฟากเป็นมุนาฟิกแต่ <c oughs> พูดเป็นอัลิมุลิซานคือพูดเก่งคนเนี้ยน่ากลัวที่สามารถเสกสรรปั้นแต่งคําพูดได้และแต่เป็นคนกลับกรอก อันนี้น่ากลัวนบีกลัวเพราะ,ะนั้นประชาชาติของเราอย่างพวกเราต้องระมัดระวังคนที่เป็นนิฟากที่มีลักษณะของการสับปรับให้ระวังเฉยๆนะระวังไว้ก่อนเขามาเขาจะบอกนชดุอ ul ินนักลารอซูลลอมุฮัมมัดยืนยันว่านาบีเนะี่ยเป็นเป็นนบีเห็นไหมแต่ว่าตอนที่เซนะียรบินอัตกอมเนี่ยอยู่กับลุงแล้วได้ยินอับดุลไลบุวไบุลูลพูดนะว่าอย่าไปบริจาคให้กับพวกนบี มีไหมพวกเรามีปะอย่าไปบริจาคให้นะอย่าไปบริจาคให้คือทั้งหมดเนี่ยเรากำลังเห็นว่าเราทำงานศาสนาคนเรียนศาสนาอะไรที่เป็นประโยชน์นะเราบอกอย่าไปบริจาคให้แต่ในะขณะเดียวกันเห็นสุนัขเดินมาหนึ่งตัวแย่ๆเป็นแผลเราไม่เอาตัวอย่างในฮะดิษก็ได้นะตัวอย่างในฮะดิษจะรู้ละ สุนัขตัวหนึ่งอ่ะมันมาแล้วมันแย่มาหรือแมวโดนกัดมาแย่มาเราก็นั่งดูมันจนกระทั่งมันตายไปต่อหน้าต่อตาหรือแมวเราเองอ่ะมันโดนแมวบ้านข้างบ้านกัดมาเราก็จับมาอาบน้ําจับมาล้างใส่ยาทาแผลดูแลใช่ไหมได้บุญไหม <c oughs> แต่อย่าลืมนะอันเลี้ยวมาอักมันตัวละกลุมดีนะกลุมอ่ะวันที่อัลลอฮ์บอกว่าวันเนี้ยฉันทําให้ศาสนาสมบูรณ์แล้วเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่อันกุรอานนะ ตัวอย่างที่เกิดขึ้นทั้งหมดกับนบีและบรรดาซอฮบะาขนาดสุนัขตัวหนึ่งก็ยังเป็นดีนเป็นเรื่องศาสนาได้เราจะยกตัวอย่างอื่นใดอ่ะมีมาแล้วบทเรียนในอดีตคนที่ให้สุนัขแล้วคนที่ให้สุนัขเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่คนธรรมดาด้วยอย่างเราด้วยนะมันเป็นคนที่ต่ำกว่ามาตรฐานด้วยนะแต่ก็ยังอะไรนะได้ความดีจากอัลลอฮ์เพราะมาจากความเมตตาแล้วถามว่า เราจะบริจาคเราจะช่วยเราจะมีส่วนสนับสนุนตาอาวานุอลันพิรตุตตะวาให้องค์กรหน่วยงานคนมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องศาสนาถ้ามีใครจะบอกว่าอย่าไปบริจาคอย่าไปให้อย่าไปช่วยอย่าไปร่วมเราจะพูดยังไงดีอาย่า,ยากูอานนึกถึงอยาย่านี้เข้ามาบอกแล้วพอเราไปบอกคนพวกนี้คนก็ไม่บริจาคพอไม่บริจาคฉันเนี่ยแหละเป็นเป็นมุมินฉันเนีเป็นอิมาน เหมือนเลยเนี่ยเหมือนอายะนี้เลยเขาก็บอกว่าอินนะักนชฮะดูอินนักกะลาเราซูลุลลอฮขอปฏิญาณเลยว่ายืนยันว่าเจ้ามุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์วัลลอฮฺในอายะนี้บอกว่าวัลลอฮฺและแท้จริงแล้วอัลลอฮ์เนี่ยยะละมูรู้อินนกักะแท้จริงเจ้าละรอซูลุลลอฮ ลราเราซูลูเป็นรอซูลของอัลลอฮ์อัลลอฮ์รู้ว่าท่านเน่ยเป็นรอซุลของพระองค์มายืนยันมุนาฟิกมายืนยันว่าอัลลอฮ์ก็รู้ว่าเจ้าเป็นรอซูลของพระองค์วัลอฮุยัชฮัดอินนัลมุนาฟิกีนะละกาดิบูนแต่อัลลอฮ์มายืนยันในอายะตอนท้ายบอกว่าอัลลอฮ์ยืนยันยัชฮัดและอัลลอฮ์ทรงเป็นพยานว่าแท้จริงพวกมุนาฟิกเนี่ย นะที่เป็นผู้กล่าวเท็จอย่างแน่นอนล่าลามนูนตัวนี้เป็นนูนเตากิดแปลว่าเน้นแล้วนะมีลามตะกีิดมาเน้นก่อนคําว่ากาดีบูลเขาเป็นพวกโกหกอ่ะพวกพูดปลดมดเท็จเนะี่ยมีการมาเน้นสองเน้นเลยว่าอัลลอฮ์ทรงรู้ดีว่าแท้จริงพวกเนี้ยเป็นพวกมูนาฟิกกลับกรอกอย่างแน่นอน <c oughs> แหนกงผูอ่านเวลาเราเห็นเวลาเขาแปลภาษาไทยเขาใช้คําว่าแน่นอน แท้จริงมีการยืนยันนะด้านหน้าของของประโยคเวลาแปลลงท้ายด้วยคำว่าแน่นอนแท้จริงจริงๆแสดงว่ามันมีการเน้นหลายคำน้ำหนักความรู้สึกของเราเวลาเราเรียนศาสนาพอเวลาเราเข้าห้องเรียนแล้วเราออกจากห้องเรียนไปเราไปเจอพฤติกรรมแบบนี้เราเป็นผู้เรียนแตกต่างจากคนไม่เรียนโดยสิ้นเชิงแปลว่าอะไร เราเคยเห็นเนี่ยนะตัวครูเรียนจบกลับมาโอ้โหวางตัวไม่มาบ้านชั้นไม่นี่เลยไม่คุยกันเลยนู่นก็ไม่เอา <c oughs> เขาวางตัวนะ่ะดีอยู่แล้วดีกว่าเขาปล่อยตัวถ้าปล่อยเนื้อปล่อยตัวอะไรว่าเรียนมาแล้วก็ไม่เรียนักไม่ถือตัวเลยปล่อยมันเหมือนชาวบ้านเหมือนไม่ได้เรียนอันนี้ก็เปล่าประโยชน์ไปแสดงว่าเราเรียนแล้วเรารู้จักลักษณะแบบนี้เราจะทํำยังไง <c oughs> ใช่ไหม เราก็จะต้องไม่ไปเข้าใกล้ไม่ไปสูงสิงอะไรที่เป็นเรื่องดีเนี่ยเราให้การสนับสนุนอะไรที่เรื่องไม่ดีเราอย่าไปคล้องแวะไปเกี่ยวข้องด้วยมันก็ต้องมีไม่ใช่เรียนแล้วเอามาเรียนมาเรียนแล้วก็ไหนละบทบาทของการเรียนแล้วเอานําเอามาใช้เราได้มีโอกาสนําเอามาใช้ไหม <c oughs> เราก็จะไม่ไม่สามารถนําเอามาใช้ได้ลักษณะของคนนิฟาก ที่เราบอกไว้เมื่อสักครู่เนี่ย <c oughs> นะต่อมาคนที่เป็นนิฟักก็คือสร้างความเสียหายคนนิฟากเนี่ยชอบสร้างความเสื่อมเสียแล้วอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้แก้ไขอันนี้ลักษณะของการนิฟกักลองลองดูซิมันเข้ากับอะไรได้มั่งกับสถานการณ์ในสังคมนะว่าชอบ อ้างว่าตนเป็นผู้แก้ไขแต่จริงๆทำลายเพราะเราบอกว่าลักษณะของนิฟากกับมุมินเนี่ยแตกต่างกันนิฟากมุนาฟิกเนี่ยสร้างความเสียหายแล้วชอบบอกว่าฉันเนี่ยทำลาย <c oughs> มีไหมยกตัวอย่างหน่อยตอนนี้เขามีนโยบายคือห้ามสูบุรี ห้ามสูบบุหรี่ห้ามขายให้กับเด็กอายุขนาดนี้สถานที่นี้ห้ามสูบต่อไปต่อไปก,ก็จะมีบอกในครอบครัวหรือผู้ปกครองห้ามสูบบุหรี่ตอนหน้าลูกมีความผิดพรบก,กฎหมายนนกฎหมายนี่พฤติกรรมแบบเนี้ยกับกฎหมายที่เราเห็นอยู่ <c oughs> พี่น้องเข้าใจยังไงบุหรี่ดีไหม ดีสิทำไมดีเขาจะมาผลิตทำไมไม,มีกฎหมายรับรองไหม,ไมในการผลิตเน่ยแต่รับความยอมรับถูกต้องไหม,ไมจากรัฐบาลไหนทุกรัฐบาลแล้วมีผลประโยชน์จากการผลิตสิ่งเนี้ยเอื้อให้ประโยชน์กับรัฐไหมให้เอาในเมื่อมันดีเราก็รณรงค์ให้คนทุกคนที่อยู่ในการปกครองนั้นนั้นบริโภคเลยไหม เออทำไมเราไม่ทำไมเราไม่ไมเ,รไมเราไม่คิดอะ่ะน้ำอัดลม <c oughs> ดีไหมโรงเรียนติดกับบ้านผมเลยโรงเรียนปลอดน้ำอัดลมแสดงว่าดีหรือไม่ดีผมว่าเขาจะต้องบอกว่ามันดีเหมือนกันแหละแต่โทษมันมากกว่าเฮ้ยสำนวนนี้เคยได้ยินใน้นุรานเนี่ยคุ้นๆแต่ห้าม ทำไมห้ามอ่ะถ้าเราปล่อยไปปล่อยไปไม่ให้ไม,ไม่ไม่ห้ามคนก็บริโภคไอ้คนขายคนผลิตกําไรได้ตังค์ประโยชน์มันคืออยู่ตรงนี้แหละคนไทยซื้อของคนไทยนี่แหละแต่คนไทยตายอ่ะแล้วนโะยาบายภาครัฐละ่ะที่จะมีกระทรวงอะไรต่างอะไรสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออกมาทําไมฆ่ากันตายก็แล้วกดขี่กเงเงียงนั่นแกก็แล้วหายตัวไปก็แล้ว ไหนอ่ะคือทั้งหมดเนี่ยเราบอกว่าศาส,สนาเนี่ยประเทศเราเนี่ยมีศาสนาที่เป็นศาสนาหลักแล้วก็ศาสนาเนี่ยห้ามเรื่องอบายามุกอบายามุกมีอะไรบ้างไปดูดิในพระจานทร์นุกรมผมว่าต้องถอนพระจันทร์นุกรมหรือยกเลิกนิยามนี้ออกไปเดี๋ยวนี้สถานพยาบาลสถานบริการเขาจะเปิด ถึงตีสี่แล้วถึงตีส <c oughs> ี่เมื่อก่อนตีสองตอนนี้ตีสี <c oughs> ่ทั้งทั้งที่อบายามุกเนี่ยเขาห้ามเที่ยวกลางคืนเขาห้ามมั่วสุมอะไรกลางคืนคือไปดูเลนัก,กจิตวิทยาเนี่ยล้มเหลวทุกมหาวิทยาลัยเลยชีวิตของมนุษย์เนี่ยจะต้องดีเขาจะต้องนอน <c oughs> คือมันคิดได้ทุกเรื่องแต่คิดเรื่องนี้ไม่ได้เพราะอารมณ์มันแรงกว่า เมื่ออารมณ์แรงกว่าโดยหลักการศาสนาเขาบอกว่าใครที่เอาอารมณ์มานำหน้าความเสียหายเกิดขึ้นจะสวยงามยังไงมันก็หายนะและกันสุภาพดีเพราะฉะนั้นเราอยู่ในสังคมแบบไหนเราไม่เอาอิสลามเราเหมือนคนอื่นทั่ว,วไปแล้วเราก็อยู่ในตัวอย่างเดียวกันเมื่อไรเราจะ เป็นตัวอย่างที่นะบีบอกที่เราบอกว่าใครเราอุมตินอุคริยัตลินนัสในขณะที่สังคมกําลังเดินอยู่ไปเดินไปข้างหน้ามีการแข่งขันแต่เรายึดอิสลามเราอยู่กับสังคมเนี่ยมันจะเด่นชัดเราไม่ต้องโดดขึ้นสูงหรอกแต่สังคมอื่นจะตกต่าแต่เราอยู่กับที่เนี่ยมันจะโดดเด่นแต่เราตามเขาด้วยเราไม่เอ,อิสลาม <c oughs> ตัวอย่างเขา ทำอะไรกันเราก็ทําด้วยเขาแค้นเราก็แค้นด้วยเขาอาฆาตเราก็อาฆาตด้วยเราจะไม่ปล่อยให้คนอื่นมารังแกเราเนี่ยเอาอยู่คนเดียวได้ไหมไม่ได้สังคมเนี่ยเขาสอนเราสังคมไทยเนี่ยเขาก็สอนเราไม้ไม้อะไรนะไม้ซีกอันนึงเนี่ยหักได้สองซีก็ยังพอไหวใช้แรงแต่แลหลายซีกมารวมกันได้ไหมหักได้ไหม ไปลองไปซื้อไม้จิ้มฟันมาอเล็กๆอะ่ะที่อยู่ในกล่องอะ่ะเอาออกมาเลยทั้งกล่องเลยแล้วก็หักพร้อมกันได้ไหมไม่ได้แต่มันเล็กอะ่ะเขาอุปมาเนี่ยเขาเปรียบเทียบทําไมเขาให้เราดูทาดําไมแสดงว่าพลังมันเกิดขึ้นนบ,บีบอกเรามาแล้วไงตอนที่ลงเรือไปแล้วอะ่ะคนที่อยู่ข้างล่างเรือมันมีหลายชั้นโอ้โหสมัยนบ,บีมีเรือหลายชั้นด้วยหรอคนที่อยู่ใต้ท้องอะ่ะลงไปแล้วอยู่ท้องเรือจะเอาน้ําก็ต้องขึ้นมาบอกคนทั้งบน ช่วยตักให้หน่อยพอทําประจําการอยู่ข้างล่างไอ้คนทัางบนเอาน้ําก็ง่ายบอกทุกวันทุกวันไอ้นคนข้างบนก็แย่ใช่ไหมเดี๋ยวจเจ้าน้ำอีแล้วเดี๋ยวจเจ้าน้ำอีกแล้วฉันต้องตักตลอดเวละเกรงใจเข้าจอกข้างล่างจอดได้แม่ข้างล่างพังถ้ามันอับปางมาใครตายตายหมดสิ่งหนึ่งที่เป็นความคิดสิ่งหนึ่งที่เป็นการกระทาอยากเด่นอยากดังนะแล้วก็คิดว่าถูกต้อง ออกมาแล้วทาให้เกิดความเสียหายในสังคมมันก็พังอ่ะเรากําลังจะบอกว่าเราสร้างสรรน,นะฉันเนี่ยสร้างสรรค์ก็ในนเมื่ออัลกุรานเขาบอกว่าลักษณะของคนนิฟ้าก็คือทําลายแต่ไปบอกว่าฉันสร้างสรรอิดากีละละหุมละตุบซิดูฟิลอารไปบอกดิเธอคุณอย่าสร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินคุณอย่าทำลายที่ป้ากอลูอินนามานะฮุมุสลิฮูน ประมาเดียวกันที่เขากําลังจะบอกว่าฉันเนี่ยกําลังสร้างแต่อนักนกรรมาบอกอาลาอินนะฮุมฮุมูลมุฟซีดูนหารู้ไหมพวกเขาเนี่ยแหละกําลังทําลายวะลากินลายาชูรูนแต่หารู้ตัวไม่ใช่ไหมเราก็มาดูในื้อกูอานที่อัลลอฮ์กำลังบอกอิดะจาอัลมุนาฟิกูนกาลูนัชฮะดูอินนะกะลา ر ซูลุลลอ้วลลอฮูย่าลามอินนะกะลา رسول ุลลอ้วลลอฮู ยาชาดูอินนัลมูนาฟิกีนะละกาดีบูนอ๋อเรายืนยันไว้แล้วคนที่เป็นผู้กลับกรอกเนี่ยมูนาฟิกเนี่ยปฏิเสธแน่นอนโกหกแน่นอนเพราะนั้นคำพูดหนึ่งที่เมื่อเวลาเราพูดแล้วเราโกหกเราเคยโกหกไหมเอออิดะฮัดดัสเมื่อเวลาเราพูดที่ไรก็จเราโกหกเราโกหกเรามีอาลามัตของนิฟ้าเข้ามาอยู่กี่ครั้งต่อวันที่เราโกหก การโกหกมีผลต่อการมาของศาสนาศาสนาที่มาหาเราในวันเนี้ยการโกหกซึ่งไม่เกี่ยวกับคนเลยมันเป็นกลมันเป็นกุศโลบายเขาอ้างภาษาบ้านเราอ่พาะพอเวลาเราจะไปเรียนฮะดิษเราจะไปทํามาหากินเราจะไปที่หนึ่งที่ไปให้เร็วที่สุดเราก็จะขี่ม้าไปให้มานะ้าเนี่ยมันวิ่งให้เร็วที่สุด <c oughs> ม้ามันไม่วิ่งมันหิว เราก็เอาอาหารไปล่อมันข้างหน้าอันนี้เป็นตัวอย่างที่เขากําลังบอกให้เราเห็นเราไม่ต้องมาสร้างตัวอย่างเองมันมีตัวอย่างมาแล้วศาสนาสมบูรณ์แล้วตัวอย่างไในเพียงพอแล้วเราต้องการกี่ตัวอย่างพอเอาไปหลอกไปหลอกมาแล้วมาตรฐานของนักฮะดีษ<ๆ>เขาก็บอกว่าคนเนี้ย<ๆ>เขาหลอกมมาหลอกสัตว์ไม่ซื่อตรงกับสัตว์หลอกแม้กระทั่งสัตว์ เขาก็จะไม่รับฮะดิษจากคนคนนี้ที่มีนิสัยหัวใจแบบเนี้ยเขาไม่เอาเพราะฉะนั้นเขาบอกคนที่รายงานฮะดิษต้องมีความยุติธรรมยุติธรรมไม่ได้แบ่งหนึ่งหนึ่งเท่ากันแบ่งสองแบ่งสองเท่ากันยุติธรรมเนี่ยกับตัวเองกับพระเจ้าความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์จะต้องได้ขนาดไหนสัตว์ที่เขาจะต้องได้เขาถูกหลอกแต่เห็นเขาไม่ได้คุณไม่ยุติธรรมกับสัตว์ไม่มีไม่มีคุณสมบัติรายงานฮะดิษได้ โอ้ยผมเคยอยู่ในยุคหนึ่งที่มหาวิทยาลัยคนไหนที่จะเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยจะเรียนคณะหะดิษหรือจะมาสอนเนี่ยถ้าคุณโกนหนวดเกลี้ยงเลยเนี่ยเขาไม่รับฮะดีษเขาไม่รับการสอนของคุณเพราะในหะดีสเขากำลังจะบอกว่ากับหนวดอะคุณต้องทำยังไงกับเขาอะคุณต้องทำยังไงกับเสื้อผ้าคุณต้องทำยังไง พระคุณจะสอนคนแต่คุณทําเองไม่ได้แล้วคุณจะบอกสุนนะนบียิ่งใหญ่สุนนะนบียิ่งใหญ่แต่คุณเองยังทําไม่ได้เขาไม่รับในมหาวิทยาลัยผมอบูบักอิสลามิกยูนเวสตีแต่ไม่ได้หมายความว่าเราฮุกลมคุณเป็นกาเฟตแต่คนที่จะเป็นแบบอย่างเป็นแบบฉบับกําลังเผยแผ่สุนนะนบีกําลังหยิบทุกตัวอย่างในยุคสรับที่สวยงาม เราหยิบแนวทางสรับที่สวยงามเอามาให้พี่น้องได้ได้ชื่นชมพูดเยอะๆถึงซอฮาบะพูดเยอะๆถึงนบีเราก็จะเห็นตัวอย่างเยอะๆแต่ตอนนี้เราไม่ได้เห็นเลยเห็นแต่คนพูดอย่างเดียวเลยใช่ไหมเราก็เลยไม่นึกว่าเราจะต้องตามใครตามซอฮาบะเวลาพูดถึงซอฮาบะโอ้โหชีวิตเราเนี่ยเคยพูดถึงซอฮาบะ่านนี้เราเราเอาเลยเคยได้ยินเรื่องของซอิดบินอามิดไหม สศรีนามิเนเวลาเป็นผู้นำเป็นผู้ปกครองเป็นหัวหน้าแค่ไปปกครองเมืองเมืองหนึ่งเองเท่ากับเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอนะ่ะอุมัดส่งไปปกครองอยู่ที่เมืองนึงแต่ส่งไปปกครองที่เมืองนู้นก็ไม่เป็นไายไปปกครองแล้วแ้วอยู่ยังไงอะ่ะโอ้โหนี่ตั้งแต่เป็นผู้ปกครองมานี่สี่ห่วงห้าห่วงมีเบ้นมีบ้านมีรีสอร์ทมีคฤหาสน์นะมีธุรกิจมีหุ้นเยอะเลยแต่เป้า สซด์บินามิไปอยู่เป็นผู้ปกครองไม่มีอะไรเลยมีเสื้อตัวเดียวมีภรรยาติดตามไปแล้วก็อยู่แย่กว่าชาวเมืองอีกแล้วความยิ่งใหญ่อยู่ตรงไหนอ่ะประชาชาติอิสลามมาอยู่ตรงที่ผู้นำต้องต้องยิ่งใหญ่ไหมแล้วอ,อยู่ตรงไหนคำศักดิ์สิทธิ์มันจะออกมาจากปากอามีหรือมุมินีนไหมดูนะไิด์บินอามิดเนี่ยออกไปเสื้อตัวเดิม เมื่อวานมาเสื้อตัวเดิมวันต่อไปก็เสื้อตัวนี้แหละก็ออกไปในลุกเดิมภาพลักษณเดิมแต่ออกไปในความแตกต่างในแต่ละวันนะมารยาทคำสอนศาสนาเป็นผู้นำแก้ไขปัญหาทุกคนในปรับปลื่มยินดีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีความเจริญก้าวหน้าตลอดเวลาทำทุกวันแบบนั้นหมดเลยแต่ตัวเองยังอยู่ที่เดิมเห็นไหมเราละ่ะเราต้องเปลี่ยนแปลงภาพลักษภายนอกต้องดี ออกมาต้องดีเดี๋ยวนี้เขาไม่รู้พูดได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนอะไรหรือเปล่านี่ผมมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยต้องมาขับรถเองอะ่ะไม่มีใครบอกเลยว่าจะขับยังไงรถจะจอดตรงไหนเนี่ยมาหมุนแล้วหมุนอีกแต่หันไปเมื่อกี้มีบางคนหนึ่งเดินมาแล้วบางคนดึงรถคันหนึ่งให้เออดีหน่อยไม่ใช่หมายเขาว่าตัวครูมาแล้วนี่ต้องโบกรถข้างหน้ามาเลยแต่เราคนธรรมดาเดี๋ยวนี้เขาเรียกร้องกันแล้วแต่เป็นคนทํางานอะ่ะต้องดูแล ใช่ไหมไม่สิไม่เคยมีผู้นําในหลักการศาสนาท่านใดสิด์ินามิตไม่เคยบอกพวกท่านต้องมาอาละขาบ้านฉันนะไม่มีอุมัดมุลคขอตอเองเป็นผู้นําอิสลามแต่และคนที่ลําดับมาเนี่ยเราเนี่ยต้องภาคภูมิใจกับความยิ่งใหญ่ที่ผู้นําของเราในอดีตไม่เคยขอให้มีหน้าตาเลยแต่บทดของเขาสวยงามเพราะอะไรอ่ะเพราะบทบาทของเขา,างานดีอ่ะ ใช่ไหมเพราะนั้นเราอย่ากลายเป็นคนที่กับกรอกแล้วไม่รู้สึกตัวนะในเมื่อเราอ่านฮะดีษรดยฮะดิษแล้วเราอย่าคิดว่าสมัยนบีเขาไม่มีสำนักนะไม่ใช่นะมีใช่ไหมมีบันีนั่นมีบันีนี่ใครเข้าบันดีเข้าบ้านนั้นเป็นตัวนี้เข้าบ้านนี้ปลอดภัยมีมีหมดเลยมีตระกูลมีอะไรหมดเลยมีอัลซอสมีมอฮิยรินมีเผ่าแต่ละเผ่าหมดเลย เผ่านี้มาในเป็นตัวแทนของเผาเห็นประมาปุ๊บน,นบีเผาฉันยากจนจะมาขอทุกคนอยากได้จากนาบีทั้งหมดเลยเราก็เหมือนกันวันนี้เราไปไปที่สถานที่แห่งประวัติศาสตร์มัสยิดเจ็ดหลังอะมัสยิดเจ็ดหลังเคยได้เคยไปเยี่ยมใช่ไหมมัสยิดอบูบักมัสยิดไอถึงไอชามัสยิดอุมัดมัสยิดย่านนั้นอะ เขาก็มีบ้านของเขาเขาก็ยมีมัส,สยิดของเขาสหบัลบางคนก็อยู่กับท่านนาบีเสร็จแล้วก็ไปปกครองกลับไปละหมาดที่บ้านของเขาทุกคนก็มีหน้าที่แห่งการปกครองกลุ่มชนของตัวเองเหมือนกันแต่ภายใต้อิสลามเดียวกัน <c oughs> แต่ละคนเนี่ยวนเวียนโอ้โหที่มาของฮะดิษเนี่ยไม่ได้มาแบบนี้มาแบบนี้สายฮานาฟีสายชาฟีีมันมาเกิดในยุคข,ของเราที่มันห่างไกลยุคสลับมาก เราจะบอกยุคสลับอิหมัมชฟีที่ไม่ไม่ไม่ให้ยุยคสลับหรอกมันเกิดขึ้นแต่เราเนี่ยเดินตามอิหมัมชาฟีแบบไหนอิสลามเนี่ยเข้าไปที่เมืองนี้ซอบาไปที่เมืองนู้นได้ยินฮะดิษบที้จากที่นู่นเขาเดินทางไปเอาฮะดิษที่นู่นเขาเอาความชัดเจนมาถูกผิดยังไงเขาสอบถามกันแต่บ้านเรามีคนโทรมาถามอาจารย์จริงเหรอ นเบีจูบ่านหญิงไอชาจูบภรรยาแล้วก็ไปละหมาดทะไม่้องละหมาดใหม่อ่ะจริงเหรอมีคนโทรมาผมก็บอกจริงสิทาไมอะ่ะอาจารย์มันเมาด้วหรือเปล่าโอ้ยขึ้นเลยเมาด้วหรือเปล่าคือคนเนี่ยอยู่ใน,อย,ในอยู่ในห่วงหัวใจที่อยู่กับปากอะ่ะมีคนบอกว่าเมาด้วผมก็ถามว่าใครบอกนี่คุณถามผมมาแล้วผมบอกแล้วคุณก็บอกเมาด้วแต่สิ่งท,ที่คุณทําอยู่เขาจะมีกลุ่มเขามีจะมาของเขาอะ่ะ สิ่งที่กูตาดทั้งหมดเนี่ยซเฮียก็ไม่มีฮัสซันก็ไม่มีดออีฟก็ไม่มีเมาด้วะ้าชัดเนี่ยแล้วทำไมยังทำอยู่ <c oughs> มีคนบอกว่ามันโซเฮียแล้วก็เอาเลยโดยที่ไม่มีการตรวจสอบทั้งั้่ที่มันเมาด้วะมาหาที่มาไม่ได้ผมก็เลยเสียงดังไปหน่อยวันนั้นคนที่โทรมาเขาก็ดีใจเพราะว่าเขาเถียงกันแล้วก็มาให้เราตัดสินเราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรแต่เวลาใครที่ไปบอกว่าสุนนานะนบีเวลานาบีทาแล้วไปบอกว่า ดอยฟรือมาด้วยคือคือเขาอะความเขาที่เกิดขึ้นเป็นคุณสมบัติที่คุณไม่คิดจะเรียนไม่คิดจะศึกษามันมีกลุ่มชนที่รู้สุนนะรู้กุรานแต่ไม่ไปฉันจะอยู่กับพวกของฉันเน่ยอะไรที่มาเป็นข้อห้ามไม่ให้เราไปศึกษาต่อละ่ะผมจะไม่เคยบอก,กบพี่น้องฟังคนนี้ห้ามฟังนั่นพี่น้องศึกษาได้แต่รับผิดชอบนะว่าเราอะจะ ซื่อตรงต่อความรู้ที่เราได้มาผมเคยบอกกับคนไข้ผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศมารักษาเสร็จเข้าหาหมอนะหมอนี่พูดอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยเชื่อก็รู้สึกว่าไม่พอใจอยากจะไปเข้าอีกหมอนหนึ่งถา,ถามอีกหมอนหนึ่งเขาเรียกว่าเป็น second o p เ n i o n ไปเปิดอีกหมอนหนึ่งดูก่อนว่าหมอเนี่ยเป็นยังไงมั่งผมบอกได้ เข้าไปก็จ่ายตังค่าปรึกษาหมอคุณจ่ายตังคุณมีตังไม่เป็นไรหรอกผมไม่กลัวหรอกว่าคุณจ่ายได้แต่หมอที่พูดมาทัศนะหนึ่งถ้าอีกหมอหนึ่งเขาพูดแตกต่างคุณในฐานะที่เป็นคนป่วยแล้วก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้คุณจะเชื่อใครระหว่างสองคนแต่ผมบอกได้เลยนะว่าคุณเนี่ยมึนคุณนงงี่แหละงงคุณนี่แหละจะลําบากจะเชื่อคนนี้และคนนู้นล่ะจะเชื่อคนนู้นและคนนี้ล่ะคุณนี่แหละลำบากเอาไปเข้าได้เดี๋ยวพาไปเองเดี๋ยวแปลให้ อา้าวพี่น้องว่าจริงไหมเราไม่มีความรู้แต่พอเราได้ยินคนหนึ่งพูดเราฟังมาพอเราฟังมาเรารับเราเชื่อแล้ะแต่พอ,อคนหนึ่งพูดอีกแบบหนึ่งมันมีทัศนคติที่ดีหรือไม่ดีถ้าเรารับอันนี้อันนี้เราจะไม่รับละแต่ถ้าเราไม่รับอันนี้แล้วเราคิดว่าเราจะรับอันนี้ไหมเราจะต้องให้ทุกคนมานั่งพูดพร้อมกันแล้วเราก็ฟังคนเดียวเป็นไปได้ไหมเอออ้าวลักษณะของเราเนี่ยอยู่กับอันกุอานแบบนี้แหละสุรเนี่ยมีที่มา ในลักษณะของสาเหตุทำให้เกิดการสับสนในชีวิตและหลักการบางทีหน้าตาแบบเนี้พอเจอแล้วอูพูดดีน่าเชื่อถือแต่กลับไปอีกด้านนึ่งมันไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วมันสอนอะไรกับเราในสังคมนี้บ้างสิ่งที่พี่น้องเห็นพี่น้องได้ยินสัมผัสเองแล้วตัดสินอะไรกับพฤติกรรมนี้บ้างเราไม่ได้ให้ไปชี้หน้าว่าว่าต้องหูก่มใครเป็นมุนาฟิกหรือไม่ใช่มุนาฟิก แต่ถามว่าเราจะทํำยังไงเราจะตัดสินยังไงม,มีมุสลิมท่านหนึ่งแต่งงานนะแต่งงานได้คนดีแต่แล้วอยู่มาสักพักหนึ่งมีลูกแล้วแหละแต่อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เสร็จก็เขาหย่าก็รู้จักกันบ้างอ่ะพอรู้จักกันก็เลยสอบถามมันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าจอนจะให้หนูเล่าเลยคือคือไอ้ถ้าหากว่ามันเป็น คนทั่วไปเล,เ,ลเล่าเหอะเล่าเถอะบอกเถอะอยากจะรู้แล้วเกินอะไรมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นแต่เขาเล่า,ลาเราแก้ไขได้ไหมเราแก้ไขอะไรที่เกิดขึ้นได้ไหมหรือตัวเราเองรู้แล้วปิดเรื่องนั้นนะ่ะได้ไหมถ้าเขาเล่าคือถ้าเขาพอจะรู้หรือเขาสิก็เขาก็จะบอกแต่ผู้หญิงนี่นเป็นคนดีแม้กระทั่งเขาศรัทธาเขาเชื่อเขายอมรับเราในส่วนหนึ่งนะเขาก็ไม่เล่าว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เขาบอกว่า อย่าให้หนูเล่าเลยอยู่หนูอยู่ไม่ได้จริงๆอืมคือเขาเป็นคนดีอ่ะเพราะนั้นภาพหนึ่งที่คนคนหนึงสัมผัสกับเราสัมผัสอาจจะแตกต่างกันเราอาจจะต้องพูดในส่วนที่เรารับผิดชอบก็คือเรารู้แค่ไหนเราเราพูดได้แค่นั้นเราไม่ต้องไปกล่าวอ้างว่าดูสิไอ้คนนั้นมันยังอยู่ไม่ได้เลย จำไว้นะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่กําลังจะบอกว่าเรากําลังสร้างความเสียหายหรือเปล่าลักษณะของการกลับกรอกมันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยสิ่งเราเนี่ยมันจะหมดไปได้ไหมจากตัวเราแล้วเมื่อไหร่มันจะหมดนตดูดิสังคมนั้นนะเขายังอยู่ไม่ได้เลยคือทุกคนมีเหตุมีผลแต่เหตุผลนั้นเราต้องรู้ไหมถ้าเรารู้เราแก้ไขได้ไหมวันนี้ตัวเราเองลองลองช่างดูตัว่างตัวเราเองที่ เราอยู่ในสังคมเราเองก็ยังมีปัญหาเราก็หนีออกจากสังคมนี้ไปอยู่ตรงนู้นแสดงว่าเราขาดสังคมไม่ได้ขาดยามาไม่ได้แต่ยามานั้นจะต้องตามใจเราไหมเราต้องปรับซี่เรามีอิสลามมาปรับด้วยกับอิสลามเขาทําไม่ได้แล้วเราเสียหายตรงไหนเราลําบากตรงไหนเขาทาไม่ได้เรามียามาแล้วเนี่ยเรามียามาแล้วคนหนึ่งทําได้ ัลฮัมดุลิลล้ที่เขาทาได้เราต้องดีใจเขาทําไม่ได้ไปบีบคอไหมเขาทําไม่ได้แล้วเราเกลียดเขาไหมแล้วไอ้ที่เราล่ะไอ้ที่เราทําไม่ได้ล่ะคือไม่ได้อยากจะบอกว่าคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยโหรโ้อยเปอร์เซนต์ทั้งหมดเลยหรือคน 100, นี้ร้อยนี่คนนีห้าสิบคนนี้แย่ไม่หรอกมีข้อบอกพร่องแต่เราอะน้ําหนักการสาบัดอดทนเราอดทนได้แค่ไหน อาุสลิมะทั้งหลายบรรดาภรรยาทั้งหลายผู้หญิงที่อดทนกับสามีหลาย,หลาย,ห,ลายหลายเรื่องอดทนได้ไหมได้ผมว่าการอดทนได้มันมีสิ่งต่อรองบางอย่างที่สามีดีแล้วเรายอมเถอะเพราะมันมีส่วนดีอยู่หรือไม่ก็ตัวเราเองดีกว่าการที่จะไม่มีสามีเพราะสิ่งเนี้ยที่ความไม่ไดีของสามีความไม่เอาไหนของผู้ชายเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราระหว่างเขากับอัลลอฮ์ฉันขอทําหน้าที่ เห็นไหมมันมีส่วนของความคิดแบบเนี้ผู้ชายก็เช่นเดียวกันผมว่าผู้ชายจะมีเหตุผลมากกว่าด้วยซ้ําไปเพราะบางทีพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับมุสลิมอาจจะเยอะแต่ผู้ชายบางทีก็ไม่พูดหรอกบางทีพูดไปแล้วไอตัวเองก็ไม่ดีเหมือนกันใช่ไหมมันก็ต้องไปพูดดีกว่าเอา้าในเมื่ออิสลามสอนเราทั้งสองคนว่าพยายามที่จะให้ดูสิ่งที่ดีของกันและกันเราก็ดูสิ อันไหนที่มันไม่ดีเราก็อย่าไปวนวนวน,วนหามันจกนกระทั่งโดนโดนอะไรโดนเสี้ยนอะ่ะแกงจงกนกระทั่งหา,หาเจอปัญหาให้ได้เขาเคยมีแฟนไปชอบคนนั้นมาคนนั้นมาเราก็ย้ำอยู่ตรงนั้นแหละย้ำย้ำจกนกระทั่งโดนด่าให้ได้โดนน,น,นู่นนี่ให้ได้เพื่อนี่แหละเหตุผลของเราในการอยู่ในสังคมนะจะอยู่ยังไงให้ดีความรู้สึกนึกคิดมันอยู่ในใจผ่านมาให้มันผ่านไปความรู้สึกบางครั้ง นะเขาเออผู้ชายเป็นอย่างนั้นแค่คิดเฉยไม่เป็นไรหรอกเราให้มันผ่านไปสักฟุรุลรลเองอุบัติเหคิดผ่านไปเราคิดกับภรรยา <c oughs> ผู้ชายในบางทีคิดหลายครั้งทำไมถึงผมถึงกล้ากล้าพูดหรือคิดหลายครั้งเพราะผมเองก็เป็นหนึ่งในผู้ชายคนหนึ่งที่คิดหลายครั้งเหมือนกัน <c oughs> ใช่ไหมเราอยากแต่งงานอยากแต่งงานไหมตัวยอแตงากแต่งงานใหม่อายากหน้าตัวยาออยากหน้าน่ะเ <c oughs> อ้าวความรู้สึกอยากแสดงว่า เรื่องแต่งงานดีไงแต่ถามว่าเราจะแต่งไหมเออความต้องการเราอยากเราอยากได้แบบนี้อยากมีแบบนั้นแต่ความรู้สึกมีบวกลบคุณหารแล้วไม่มีดีกว่าพอไม่มีดีกว่าเนี่ยถามว่าการอยากมีมันหมดไปไหม <c oughs> มันไม่หมดหรอกแต่เราจะทํายังไงให้ความรู้สึกที่เรามีอยู่เนี่ยมันสวยงามมันอิ่มอกอิ่มใจมันภาคภูมิใจทําอวดข้างบน โอ้ถ้าวันหนึ่งอัลลอฮ์วันกิยามัตอัลลอฮ์ Allah เอาวิดิทั์มาให้เราดูนะอิหมัมสนันมิสกิดโอ้โหดูตั้งแต่แรกดูครั้งแรกโอ้โหอิหมัมจังมากเลยดูดูดูไปเป็นพระเอกไนงะตอนจบเป็นพระเอกหลอ่อเราก็ดีใจหนะ่อยโอ้โหถ้าตอนแรกดีตอนหลังเป็นโจรโอ้โหอินนาลิลละงนี้ไม่ต้องมาดูแล้วนะแต่อัลลอฮ์ไม่ได้ต้องใช้เวลาขนาดนั้นอลัลลอฮิพากษาแล้วเรารู้อ่ะสัญ,ญลักษณ์มันมีอยู่ในตัวเราเองเพราะนั้นเราเป็นมุสมิมไหม มันมีอารามัตของเราที่จะบอกว่าเราเป็นมุมินหรือไม่เป็นมุมินมันเกี่ยวข้องกับละหมาดด้วยเกี่ยวข้องกับเวลาเจอกันด้วยเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบในหน้าที่ด้วยมีลูกแล้วมีภรรยาแล้วรับผิดชอบขนาดไหนยังไงเนี่ยระหว่างผู้ศรัทธากับกับคนที่กลับกลอกเราต้องไปบอกใครไหมอิหม,มัมฉันเนี่ยเป็นมุมินอิหมัมบอกแกเป็นมุหมินเหรออืมแล้วลูกเอล่ะติดยาภรรยาล่ะอยู่บ้านไม่มีอะไรกินเอา้ามุมินแล้วต้องทอํายังไงอะ ผู้มีนต้องกลับบ้านถามหาถึงภรรยาถามถึงลูกใช่ไหมพากันมาเรียนศาสนาบ้างทีม่มัสยิดแหเราอยู่ในชุมชนไปเยี่ยมเยียนกันบ้างช่วยเหลือกันบ้างเขาให้บริจาคบ้างบอกอิมัมฉันไม่มีสตังเลยแกไม่มีเลยเหรอแล้วข้าวข้าวซื้อที่ไหนค่าไฟใครเอาอที่ไหนจ่ายค่าน้ําแสดงว่ามีเราหาสักส่วนหนึ่งได้ไหมสักส่วนหนึ่งสักสิบ,บาทอ่ะใครที่แบบแย่ยๆจ่ายค่าไฟไปสามร้อย จ่ายค่าน้ำา200เดือนละ500บาทค่าโทรศัพท์ด้วยก็มีก็ต้องจ่ายด้วยค่าโทรศัพท์อ่ะแต่ขอ10บาทสัปดาห์ละก็ได้หรือเดือนละก็ได้สิบ,บาทมาหย่อนที่ตู้เนี่ยหาที่ที่มันจเจริญเจริญที่มันมีความดีอ่ะจะไปให้คนอื่นรู้สึกมันมันไม่ค่อยมีความดีงอกงามงอกเงยขึ้นมาระหย่อนสุราดีกว่าประโยชน์เกิดเยอะให้สุราสิบบาทลองดูสิระยะหนึ่งของชีวิตด้วยศรัทธาที่มีอยู่มีน้อยให้น้อย มีมีมีเท่าไหร่มีร้อยหนึ่งให้สิบาทนี่สิบเปอร์เซนต์มากากว่าสกัดอีกมีร้อยหนึ่งให้สิบาทให้สิบเปอร์เซนต์เลยเยอะกว่าด้วยแต่มีเป็นล้านให้พันหนึ่งกี่เปอร์เซนต์นะ่ะไม่ถึงสิบใช่ไหมเนี่ยเราลองดูสิเราเรา,เราลองทำดูแต่เราไม่ทำเราไม่เห็นคุณค่าเราไปดูถูกความดีอะ่ะมันเล็กน้อยเราดูถูกมันนะอ่ะ,อะมาดูไอประวัติคนเมื่อสักครู่เนี่ยอับดุลไรอุนอับดุลไซดูซูลเนี่ย พอมาหานบีแล้วนบีส่งคนไปใช่ไหมพอบอกปุ๊บอ้อยสาบานได้นบีนบีเป็นนบีจริงๆอันนี้กลับกลับมาบอกนบีพอบอกนบีเสร็จนบีก็เลยเชื่อพอเชื่อปั๊บเสร็จเบนอัดกอมก็เลยคิดว่าตัวเองอ่ะเสียใจคิดว่าตัวเองโกหกกันเนบีว่าว่าฉันโกหกไงอิตตะคอดูไอมานะหุมจุนนะคนพวกเนี้ย คนพวกที่เป็นโมนาฟิกเนี่ยพวกอับดุลไรบุนอรชลุนเนี่ยได้ยึดเอาการสาบานของพวกเขาเป็นเกราะป้องกันเป็นโล่ป้องกันใช่ไหมเราเวลาเราจับถูกจับได้วันล,ล้อฮี่สาบานได้ฉันสาบานได้เอาการสาบานมานําหน้าเพื่อให้นบีเชื่อป้องกันตัวเองมาเป็นโล่ฟาซัดดูอันซาบีลิละ เอาสาบานมานำหน้าแต่ใน,นขณะเดียวกันพวกเนี้ยก็ยังคงปิดกัน้นขัดขวางการทำงานเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาเวลาปากพูดอ๋อไม่รอกไม่รอกไม่รอกฉันนี่แหละฉันนี่แหละแต่จริงๆเอาเข้าจริงแล้วไปล็อบบี้ไม่ให้ทำงานศาสนาไปล็อบบี้คนอย่างนั้นอย่างนี้ไปบอกคนนั้นไปบอกคนนี้มีไหมมีทำงานแบบนี้ไหมมีแล้วสังคมเราอ่ะเราจะทำยังไงกับสังคมแบบนี้ เห็นเราอยู่กันแล้วเราก็อยู่กันอีกเราอยู่กันแล้วเราก็อยู่กันอีกเราไม่ให้บทเรียนอะไรบางอย่างผมไปทำรายการรายการหนึ่งของไวชแนลรายการอ,อ,อะไรนะครอบครัวเดียวกันที่ไปตามมัส,สยิดเนะี่ยไปมัสยิดหนึ่งคุยกับคณะกรรมการมัส,สยิดเขาจะมีกูโบส์สองกูโบสกูโบส์หนึ่ง เอาไว้ฝังคนดีๆอีกกูโบตหนึ่งเขาไม่ให้คนประเภทเนี้เข้าคนที่ติดยาไม่เคยสนใจศาสนาไม่เข้าสังคมชาวบ้านรู้ว่าประเภทเนี้มีอยู่ไม่กี่คนคนพวกนี้ก็จะไปอยู่ในกูโบตอีกกูโบตหนึ่งพี่น้องลองนึกสภาพสมมุติว่าเป็นลูกหลานเรานะที่จะต้องตายเขาก็ไปละหมาดละหมาดให้และก็มีคนไปละหมาดให้แต่เวลาฝังแล้ว ถูกเบี่ยงไปในกุบบดหนึ่งเขาก็ไม่ได้ว,วา่าไรก็ทําหน้าที่ในการฝังอะถูกต้องคนเป็นต้องจัดการมีที่ฝังให้ทําทุกอย่างหมดแต่มันก็คือพฤติกรรมของคนที่เขาขวนขวายไงนี่ขนาดมนุษย์พิพากษาแล้วขนาดนั้นแล้วเราล่ะวันเกียตรติที่กับอัลลอฮ์ล่ะนี่มนุษย์เห็นแล้วมนุษย์ทั้งตำบลเลยหมู่บ้านกรรมการสบุรุษลงความเห็นเลยคนเนี้ยอยู่กุบบนี้ ไม่ฟังไม่ให้ฝังกูบดนี้ฟังกูบดนี้นี่แสดงว่าเอือมระอาแล้วเราแล้วเราจะบอกว่าเขาเป็นคนแบบไหน <c oughs> นะคนที่ปฏิเสธฮุกกลมของอัลลอฮ์คนที่ไปเอาฮุกกลมอื่นมาเอามาใช้เอามาตัดสินเวลามีปัญหาไปเอาการตัดสินของคนอื่นผมนึกอะไรอย่างหนึ่งเมื่อกี้ว่าจะพูด อ๋อมีพูดเล่นๆกับเพื่อนๆที่ทำงานพอไปเรียนจบกลับมาแล้วเขาก็จะมามาทำการศึกษาต่อไปทำงานอะไรเงี้ยแล้ววุฒิบัตรที่ได้มาก็เป็นวุฒิที่ไปเรียนคณะฮะดิสมาชารีอะห์มาอ,อะไรนะ่ะดะวะมาอิสลามิยะตารบียะมาได้มาแล้วอธิการบดีเซ็นเรียบร้อยกลับมาผ่านเรียบร้อยกลับมาทำงานที่บ้าน จะไปทํางานศาสนาจะไปเรียนต่อจะไปศึกษาต่อที่ไหนไม่ได้ก็ต้องอาวุธเนี่ยไปให้เขารับรองอาวุธจะ่ไปให้เขารับรองอวุฒิที่เราเรียนฮะดิษมาอย่างผมก็ไปเรียนฮะดิษมาวุฒิเราไม่ได้รับรองมาตรฐานปรากฏว่าวุฒิเนี่ยวุฒิบัตรเนี่ยต่ำกว่ามาตรฐานเออแปลว่าอะไรอะ่ะ อะดิสปลอมเหมือนที่เรียนมาอะโหสาสเรียนมาตั้งคะแนนได้ซะอย่างดีเลยแต่บอกว่าต่ำกว่ามาตรฐานการศึกษาบ้านเราผมก็เลยบอกแซวน้องๆบอกว่าไปเรียนหะดิสกุรานมาแล้วให้อัลลอฮ์และรอซูนรับรองนี่เรากลับให้คนที่เป็นกุฟฟาร์ตมุชริกีน,นะรับรองตาแค่เนี้ย แสดงว่าไอ้ที่เรียนมานี่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ไม่ได้แตกต่างจากชาวบ้านเลยเขาอยู่ยังไงเรากลับมาไปเรียนเจ็ดแปดปีกลับมาอยู่เหมือนชาวบ้านเลยเรียนเรื่องบริจาคก็ไม่โดดเด่นไปกว่าไปกว่าชาวบ้านเลยเรื่องละหมาดก็ไม่ได้โดดเด่นไปกว่าชาวบ้านเลยเรื่องอัครมารยาทพูดจาก็ไม่ได้เด่นไม่ได้แตกต่างกับชาวบ้านเลยนะเรื่องให้กับสังคมมีความเป็นญาติพี่น้องกับสังคมก็น้อยกว่าชาวบ้านแสดงว่าไปไปให้เขารับรองกันแล้วกัน ไอ้ที่เราเรียนมาไปอ่านทีผมบอกพี่น้องว่าเราอ่านแล้วเห็นสังคมแล้วเราเนี่ยจะอยู่ยังไงในสังคมเราจะมีเกียรติไหมสมมุติว่าเราเนี่ยเราเจอกันคุณคุณเนี่ยไปไหนมาไหนไปเจอข้างนอกเราเจอเราคุณมักเราให้สลามแต่ถ้าเราไปเจอเรารู้เขาเป็นมุสลิมแต่ไม่รู้จักกันนะไม่คุนะ้นน่ะไม่ใช่คนแถวบ้านเราจะให้สลามไหม ก็ในเมื่อเรารู้หลักการศาสนาเขาบอกให้สลามกับคนที่เรารู้จักและก็ไม่ออแล้วมันจะเสียหายไหมเออบางทีเราอาจจะคุ้นคุ้นหน้าผมเจอบ่อยมากเลยคุ้นคุ้นหน้าทำไมรู้จักอะ่ะก็ให้สลามไปก่อนยักหน้าไปก่อนจะพูดอะไรก็ไม่ได้เดี๋ยวหน้าแตกเพราะเราไม่รู้มันคุ้นหน้า,นาแบบมากคุ้นมากเนี้ยเอาให้สลามไว้ก่อนอถ้ามีโอกาสคุยก็คุยมาจากไหนอะไรยังไงจะใช่หรือไม่ใช่ก็ว่ากันไปทําไมต้องให้สลามอะ่ะ สัญลักษณ์ของเราความเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาเจอแล้วต้องสลามทักทายคืออย่างน้อยๆมันบ่งบอกถึงความเป็นเป็นมิตรว่าคุณอยากจะคุยกับฉันหรือเปล่ามาแต่งตัวอย่างโต๊ะเนี่ยใส่มาจากสามจังหวัดมึงเรามองเนี่ยเราเป็นคนกรุงเทพโตมาจากสามจังหวัดหรือเปล่าคือมันจะไปมองการแต่งกายจะมาจากไหนถ้าเป็นมุสลิมเราให้สลามได้เมื่อวานไปร้านหนึ่ง เขาเขาเปิดใหม่เขาขายไก่อะไรมแต่ออน,นุชอะ่ะของมุสลิมอ่ะเขาบอกมีตาฮารานด้วยเราก็ดีตาฮารานก็ไปม,มีช่าของสำนักจุฬาแต่เขียนตัวเป้งเลยกําลังจะอ้าปากถามเจ้าหน้าที่ว่าร้านเนี่ยฮารานเนี่ยของใครใครรับรองใครเป็นเจ้าของกําลังจะอ้าปากถามเจ้าของเดินออกมาให้สลามสลามอะไรกุมเป็นคนอาหรับอ,อันนี้เราก็เลยหมดข้อสงสัยไป คือถามในชีวิตประจำวันของเราเราจะทำยังไงกับลักษณะของหุกกลมในศาสนาเวลามีปัญหาเรื่องศาสนาเนะ่ะพี่น้องเอาอะไรมาตัดสินนึกมาสักเรื่องหนึ่งของแต่ละคนนึกเรื่องหนึ่งว่าเกิดข้อพิพาทบางอย่างระหว่างตัวเรากับอะไรก็ได้ในสังคมเรากำลังคิดถึงใครเรากำลังจะด่าใครเรากำลังจะเกลียดใครเรากำลังจะทะเลาะก,กับใครเรากำลังจะเห็นอะไรในสังคมแล้วจะทำอะไรบางอย่าง นึกให้เอาอิสลามมาใช้อะเราจะใช้ยังไงวันนี้มันไม่มีคำตอบมันไม่มีเสียงออกมามันไม่มีคำพูดออกมานะแต่เราเห็นเราเห็นอย่างในโพสถามมันมีโพสต์เราก็เห็นในโพสต์ออกมาเราเห็นการพูดถึงนะคนกลุ่มหนึ่งจะโพสต์พูดถึงเหตุการณ์ คน,คนกลุ่มหนึ่งได้พูดถึงสถานการณ์พฤติกรรมบางอย่างอายะกราอานอยู่ไหนอยายะกรอานอยู่ไหนที่จะมาที่จะมาตัดสินเหตุการณ์หนึ่งในในสังคมบ้านเราเราจะกลับไปหาพยายามกลับไปหาอัลกรอานแบบไหนหยิบอัลกราอานมาเพื่ออธิบายส่งเสริมหรือโจมตีหยิบพดิษมาหยิบตัวอย่างซอฮาบ้างมาเพื่อเข้าข้างคนหนึ่ง หรือเพื่อที่จะให้เราทุกคนได้ได้ได้เข้าใจว่าเกิดสถานการณ์แบบเนี้ยเราควรมีการปรับท่าทีตัวเองยังไงเราจะบอกยังไงดีถ้าในบ้านเรามีปัญหาะระหว่างเราะลูกไม่ต้องไปเขาอื่นก็ได้ลูกเราสองคนผมว่าสําหรับผมเป็นปัญหาใหญ่มีลูกชายสองคนลูกสาวสามคนให้คนนี้คนนั้นล่ะให้คนนู้นคนนี้ล่ะ คนหนึ่งเนี่ยเรารู้เลยชอบแบบนี้แบบนี้ถึงเวลาแล้วก็จะเขาก็จะเป็นคนแบบขอแล้วเราเป็นพ่อเราก็จะให้เพราะลูกเป็นคนดีเราก็จะให้แต่คนนึงก็ไม่ขอเพราะไม่ขอแล้วเราก็ไม่ให้และหลายครั้งเราต้องคิดมันจะมีความแตกต่างเราถามไหมเอานี่ไหมเราซื้อให้ไหมหรือเราให้ทั้งสองคนไหมอาท้า้ทั้งสองคนเนี่ยเราใครจะเลือกแบบไหนไหม ถ้าเราตัดสินไม่เป็นแล้วเราก็ปล่อยแล้วแต่ลูกแล้วแต่ลูกคนหนึ่งก็ได้ไปไอ้คนหนึ่งก็ไม่ได้เลยไอ้คนนึงก็บอกว่าทีคนนี้ยังได้เลยเราอะรู้แล้วแหละไอ้คนได้เพราะคนนี้มันขยันแต่คนนี้มันดื้อเราก็ไม่ให้ก็ไม่ถูกอะเราอะเอาอิสลามมาตัดสินเราไม่ต้องไปมองคนอื่นก่อนก็ได้เอาในบ้านเราจะเอาอิสลามมาให้ยังไงมีฮิกมาแบบไหนส่งคนนี้เรียนที่นี่ส่งคนนู้นเรียนที่นู่น วันหนึ่งมันอาจจะบอกทำไมไม่ฉันไปเรียนที่นู่นบ้างเราจะมีคําตอบยังไงมันเคยเกิดขึ้นแล้วกับบางคนนี่เขาเล่าให้ผมฟังเขา,าอยากไปเรียนเหมือนกันที่นู่นอ่ะ,อะสมมติว่าคนเนี่ยเรียนเรียนอะไรเดียเรียน,เ,ยนเป็นนักบินแล้วกันอ่ะคนกับเครื่องบินแต่คนนี้เรียนขับเครื่องบินแต่คนนึงเนี่ยไปเรียนศาสนาแต่มันก็อยากเรียนนักขับเครื่องบินกันแต่พ่อก็วางบอกอยากจะให้ลูกเอาไปหลาย,ลายด้าน อยากจะเป็นพยาบาลอยากจะเป็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ลูกบอกว่าก็อยากจะไปนี่เหมือนกันอยากจะไปด้วยแต่พ่อบอกว่าไม่ให้ไปอย่างเงี้ยเราจะทํำยังไงดีเนี่ยเราคือสังคมเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่หัวใจของเราก่อนขนาดลูกเราเองเรายังมีความรู้สึกแล้วนับประสาอะไรกับสังคมที่เราอาจจะมีส่วนหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสังคมนั้นๆหัวใจทั้งของเราทั้งหมดเลย เราเอาอิสลามมาตัดสินยังไงถ้าเราไม่เอาอิสลามมาเราเอาความรู้สึกของตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องอาลัมตารอีลัลาดีนยาซูมูนอันนหุมอามานูอัลลอฮ์ก็จะบอกว่าเคยเห็นไหมคนที่มันอ้างว่ามันอิมานต่ออัลลอฮ์อิมานต่อ Allah. อัลลอฮ์อิมานบีมาอุลซีละอีไลกะอิมานต่อสิ่งที่ลงมหานาบีออ้างว่าอิมานเชื่อฮะดิษนบีเชื่อแบบนั้นเชื่อแบบนี้นะ มิงกอบลิกะก่อนหน้าเจ้าแต่คนเหล่านี้ยยูรีดูนาอันยตาฮากะมูอิลตอกูดแต่เขายังตัดสินตามระบบตอกูดตอกูดก็คือไม่ได้เพื่ออัลลอฮ์เอาสิ่งอื่นมาตัดสินวก็เดอูมีรูทั้งทัที่ตัวเขาเองถูกสั่งไอยักฟูรูบิีที่ปะให้ปฏิเสธหุกกลมของตอกูดทั้งหมดเพราะในนั้ใครจะเข้าข้างใครกลับไปที่อายาแรกอ่ะ เราจะเข้าข้างคนนี้เราบอกคนเนี้ยฉันถูกแสดงว่าเราปฏิเสธคนนี้เลยใช่หรือไม่เราจะบอกเนี่ยแหละคนนี้แหละฉันอยู่กับคนเนี้ยแสดงว่าอันเนี้ยปฏิเสธโกหกใช่ไหมเราจะอยู่ชมรมนี้ฉันเนี่ยชอบอยู่ชมรมนี้แสดงว่าเราจะไม่ไปอยู่กับชมรมเนี้ยปฏิเสธชมรมนี้ไปเลยใช่ไหมไม่ใช่ อันนี้แหละครับพี่น้องที่เราจะบอกว่าให้อิสลามเป็นบรรทัดฐานเราจะต้องไม่มีหัวใจที่กับกรอกเราเอาอิสลามมาตัดสินแต่เราจะต้องเลือกว่าอันไหนจะเหมาะกับเราแต่ตัวเราจะไม่เป็นฟิตนะอ้าวถ้ามีมัสยิดตรงนี้เราบอกว่าไม่ได้อิมามฉันจะต้องสร้างมัสยิดใหม่ข้าง,างๆอนี้ไม่ใช่ละ เราอยู่ในมุกเก็บนี้เราก็ต้องอยู่ที่นี่มีมัสยิดอยู่นี่หลังหนึ่งมีหมัามคนหนึ่งมีกิจกรรมก็ต้องอยู่ตรงนี้ความแตกต่างอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนกันมันเป็นรายละเอียดปีกย,ย่อยแต่เรื่องใหญ่เนี่ยมันผูกอยู่ตรงนี้ครับยาซากอลครันครับ <c oughs> บารกา,ากอลคาร์ครับผมครับบารากัลอฮสห์สามเลยอัลฮัมดุลิลล์นะไม่มีอีกแล้วดุนยานี้อาหารก็มีมาเสิร์ฟ ความรู้ก็มีความรู้ก็กหลากหลายด้วยพี่น้องก็แค่มาที่นี่อย่างเดียวเองแต่ละอาทิตย์เนี่ยเดียวก็มีคนนู้นมาเดยกก็มีคนนี้มานะคือบางทีเขาบอกผมมองพอม,มองเป็นงี้นะเป็นฮิกม้ามกันนะบางทีผมมาไม่ได้มันดูเหมือนแบบเราอะรับ,ร,บรับอามานะแล้วแล้วไม่มาใช่ไหมมันไม่ต่อเนื่องแต่ผมมองว่าผมว่าพี่น้องอะได้เปรียบเออผมมองเป็นเป็นแง่มุมที่ดีะนะได้เปรียบคือ,ค,อคือไงอะ่ะ คนที่มาเนี่ยเขาไม่ได้มา,มา,มานั่งสอนแบบนี้แต่เขาก็จะมาอีกแบบหนึ่งพี่น้องก็จะได้โลกทัศน์ในความรู้ไปอีกแบบหนึ่งพี่น้องได้กําไรนะแสดงว่าการกําหนดของอัลลอฮ์เนี่ยเออคนนี้ป่วยมากคนนู้นมาแทนอะไรบางอย่างมันก็เป็นฮิกะนะว่ากันไปนะครับอันนี้เป็นข้ออ้าง <c oughs> เป็นข้ออ้างที่มีเหตุผลอีกอันนึงก่อนที่เราจะกลับไปที่อายะที่สม ลักษณะของการนิฟักการกลับกอกอะ่ะคือการโกงโกงพี่น้องโกงอะรู้จักคำว่าโกงไหมที่เราบอกว่าอิดาวะอาดาอัคลาฟาเวลาสัญญาแล้วผิดสัญญาหรืออิดาตุมินาคอนาะอิดะเมื่อได้รับความไว้วางใจแล้วหักหลังภาษาไทยแปลว่าโกง โกงแปลว่าอะไรนี่คือสัญญาณของคนกลับกรอกหน้าบอกศรัทธาแต่ใจไม่ใช่ปากบอกศรัทธาแต่พฤติกรรมไม่ใช่นี่แหละสุรนี่กำลังจะสอนเราเราเหมือนกับอุป,ปมา หรือเปล่านะไม่เห็ผมจะมาบอกพี่น้องเป็นนะเราจะเหมือนกับอุปมาของอับดุลลอฮ์ตัวัยมุสลุนหรือเปล่าที่นบีส่งคนไปถามแล้วบอกว่าสาบานได้ว่าเจ้าเป็นนบีอลัลลอฮ์รู้ว่าเจ้าเป็นนบีฉันศรัทธาจริงๆขอสาบานเนี่ยอิตตะคอดูไอมาะหุมยุนนตันฟะสดูอันซาบิลลัลเอาอีมานไอไม่ใช่เอาอะไรนะเอาสัตว์เอาการสาบานเนี่ยมาเป็นเกราะป้องกันมาเป็นข้ออ้าง พอคนเชื่อฉันจะได้มีโอกาสยับยั้งขัดขวางงานาศาสนาอา้าวมีอะไรที่เป็นการโกงมั้งล่ะ <c oughs> การโกงอา้าถทากาเฟสโกงกาเฟสนี่มันโกงอยู่แล้วไม่ต้องบอกกาเฟสเป็นมุนาฟิกหรอกกับทั้งกาเฟสทั้งนิฟากมันอยู่ในคนคนเดียวกันได้อยู่แล้วแต่ผู้ศรัทธาที่คดโกงบิดผิวล่ะพี่น้องเคยได้ยินไหม ผมก็ไม่ได้เชื่อหรอกนะแต่ได้ยินมีคนก็บอกว่าเราลิมเนี่ยเวลาเราเลือกเลือกผู้นําตัวแทนของเราเนี่ยเขาบอกว่าคนที่พูดไม่ใช่มุสลิมนะเขาบอกว่าตัวแทนเนี่ยจะเลือกผู้นําเนี่ยก็เหมือนกันเขาก็เขาก็จ่ายเหมือนกันนะเขาก็จ่ายเหมือนกันแสดงว่าการจ่ายเนี่ยเพื่ออะไรพี่น้องนึกให้ดีการจ่ายสมมติคนคนนึงจะเป็นผู้นํา อะไรก็ได้พูนำอะไรตำแหน่งไหนก็ได้แต่มันมีการแข่งขันกันแต่เราจะเลือกคนหนึ่งขึ้นมาหรือจํานวนหนึ่งขึ้นมาแต่มันมีหลายคนต้องแข่งขันมันมีการจ่ายการจ่ายเนี่ยเพื่ออะไรขอความอธิบขอคําอธิบายที่ที่ถูกต้องที่ถูกต้องนะตรงชัดเจนแล้วไม่บาปอ่ะมีไหมใครตอบได้ มีการจ่ายเงินกันเพื่อให้คนนี้อยู่ในตำแหน่งนี้ให้คนนี้อยู่ในตำแหน่งนี้นี่แหละเราไม่ตัดสินตามหลักการศาสนาเรากำลังบิดผิวเรารู้ว่าใครในจำนวนคนเหล่านี้ที่มีคุณสมบัติอันดับหนึ่งสอสเรารู้แต่มันถูกเปลี่ยนไปด้วยกับเงินหรือปัจจัยยาตาฮากามูอิลตอูดเขากําลังเอาตอูดูตมาตัดสิน ว่าก็อูมิรูทั้งท,งท้งที่เขาถูกสั่งให้ปฏิเสธต่อกูดด้วยซ้ําเนี่ยนะสังคมมุสลิมที่เรากําลังจะบอกว่า,าศาสนาของเราเขาสาบานได้เขาเอาผ้าสารบันใหญ่ๆมาบอกเขามีภาพลักษณ์ที่สวยงามมาอ้างเพื่อให้เขาสามารถทํางานนี้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวจะหาว่าผมไปตําหนิอีกนะใครที่มาถูกต้องเราสนับสนุน แต่ใครที่มาผิดเนี่ยเราก็ไม่ได้ปฏิเสธหรอกแต่มันบาปอะ่ะมันอยู่บนพื้นฐานของความบาปไปตลอดอาธรรมไปตลอดจะเอาบรารักัตเอาฮิกมาจากอัลลอฮ์มันไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นเราก็เลยไม่เห็นมุสลิมเป็นปึกแผ่นมีนักเรียนคนหนึ่งอันนี้ผมเล่าเพื่อจะสะท้อนให้พี่น้องเห็นมีนักศึกษาคนหนึ่งนักศึกษานี่เป็นครูอยู่แล้วตามตามโรงเรียนศาสนาเขาก็มีการปรับวุฒ รับวุฒิใช่ไหมต้องมีปอบัณฑิตมีปอโทนะเรียนเป็นเพื่อนผู้บริหารเวลาจะเรียนก็ต้องไปเรียนกับกับกับด็อกเตอร์ตามมหาวิทยาลัย <c oughs> มีนักศึกษาท่านหนึ่งมาบอกว่าด็อกเตอร์ท่านเนี้ยดาอ่าดาคนนี้ดาดีดาวน,นั่นทำไมไม่เป็นแบบนั้นคือด็อกเตอร์ก็มาถับหนึ่งอะ เป็นมัธยบหนึ่งก็อยากจะให้ออกบวชแบบนี้เดือนแบบนี้ศาสนาแบบนั้นก็ตามความเป็นด็อกเตอร์แล้วก็อยากจะมามีบทบาทในมัสยิดในองค์กรศาสนาด้วยกับด็อกเตอร์ที่วิชาการที่มีอยู่เห็นไหมเขามีการพยายามจะมาทําหน้าที่ปกครองด้วยกับการถืออันกุรานแต่ไม่มีความรู้เข้าใจในอันกุราน ในภาวะหนึ่งที่สามารถสอนคนได้ก็จะบังคับคนเนี่ยให้ไปในทิศทางที่ตนเนี่ยต้องการโดยไม่ได้ถามถึงว่าอัลกุรอานเนี่ยบอกยังไงแล้วไม่ได้ถามว่าฮะดิษเนี่ยพูดยังไงในรายลาะเอียดศาสนาไม่ให้เกียรติกับศาสนาทั้งไม่ให้เกียรติกับนักวิชาการศาสนาด้วยอันนี้ก็น่าเป็นห่วงในสังคมหน่อยเพราะนั้นพูดไปเพื่อให้พี่น้องได้ระมัดระวังอยากจะบอกว่า ลักษณะของการนิฟากมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลามีใครไม่ในสังคมนี้อยากทำอยากเป็นชันเองให้ฉันไม่มีหรอกในศาสนาในอดีตในยุคสมัยนบ,บีเองมีบ้างเป็นบางคนที่อยากทำแต่นบ,บีเนี่ยรู้นบ,บีเข้าใจนบ,บีจะให้คนที่มีความเหมาะสมมากกว่าอ่ะเ,อเราลองมาดูสิในอายะครับผมชาอร่อยไหมครับ ชาอร่อยครับเมื่อกี้<อ>ชิมไปแล้วเห็นดื่มครั้งเดียวแล้วหยุดนว่าก็ม่อร่อยเมนพี่น้องฟังกันเงียบเลยไม่ได้ยินเลย <c oughs> อืมอ่ะเมื่อกี้ที่สองเขาบอกว่าอิตตะคารูไอมาะฮุมยุนนะตันฟะซัดดูอันซาบีลิละพี่น้องอย่าได้ จะทําอะไรแล้วเอาสาบานมาตั้งเป็นหลักทั้งทที่บางครั้งผิดเพราะบางคนเนี่ยเขาเลวได้มาตรฐานมายังไงรู้ไหมคือถ้าหากว่าการสาบานในครั้งนั้นเนี่ยบริสุทธิ์ใจแล้วตอนหลังมันมีข้อผิดพลาดเนี่ยให้เราใจากัฟฟาร์ออันนี้ได้แต่ตั้งใจสาบานเท็จเพราะรู้ว่าการสาบานเท็จก็มีกัฟฟาร์อเหมือนกันก็คือโกหกนั่นแหละ ก็นิฟากลงทุนนิฟากแบบสาบานเท็จนะในบางครั้งในสาบานเท็จเนี่ยมันก็ยังเบากว่าสาบานด้วยสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮ์น่ะก็จะเป็นชิริกไปนะนการสาบานเท็จเนี่ยมันก็เป็นบาปใหญ่เขาบอกว่า f o ด sodu นลล n s a b i l i l a innahum s a แท้จริงพวกเขาคนที่มีวิธีกรรารแหมงการสาบานอะไรก็ต้องสาบานสาบานเพื่อเอาตัวรอดนะ่ะ อันกุรานบอกคนพวกนี้นะซาอะมาการูยะมาลูนสิ่งที่พวกเขาก็ทําทอยู่มันช่างเลวซะเหลือเกินมันชั่วซะเหลือเกินมันใสมันเลวมันชั่วมันเป็นของไม่ดีชั่วช้าจริงๆในอันกุรานเน้นย้ำนะใช้คําว่าอินนะฮุมแสดงว่าเขาเอาตัวพวกคนเหล่านี้มาก่อนเอาตัวคนมาก่อนแล้วก็ตามด้วยพฤติกรรมที่เขาได้ทําไปแล้วะมันเลวแล้วซา,าเป็นเกรียม มาดีเป็นเป็นกิราอาดีตมาการูสิ่งที่พวกเขาก็ทำเนี่ยมันช่างเลวแล้วนะอันนี้ในอนยายะที่สองที่เอาเร์บอกทำไมอะาลิกาบิอันนาหุมดูเหตุผลนะทำไมถึงอันกรานบอกคนเหล่านี้ช่างชั่วช้าจริงๆเพราะว่าาลิกาบิอันนาหุมอามานูดังกล่าวเนี่ยเพราะ ว่าพวกเขาอีหมานไงน,นั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาศรัทธาแล้วซุมมากาฟารูหลังจากนั้นพวกเขาปฏิเสธคนที่เวลาอีหมานต่ออัลลอฮ์แล้วมาปฏิเสธเนี่ยมันไม่มีทางอื่นเรานอกจากกลับกรอกไงเราจะต้องอิสติกอมายืนหยัดอดัลลอฮ์ที่ะนอะไรนะกอรูรับบุญอัลลอฮ์ซุมมาสตากอหมู่คนที่อีหมานต่ออัลลอฮ์ที่บอกว่าอีหมานต่ออัลลอฮ์แล้วก็อิสติกอมายืนหยัดนันะ่นแหละน่ะอีหมานจริง แต่ถ้าอีมานแล้วซุมมะกาฟารูศัทธาแล้วก็ปฏิเสธจะมีอะไรตามหลังมารู้ไหมฟาตูบียาลากูลูบิหิมฟาดังนั้นตูเบียพวกเขาจึงถูกผนึกถูกประทับตาบนหัวใจของพวกเขาฟะหุมลายัฟกกฮูนพวกมุนาฟิกก็เลยจึงไม่มีความเข้าใจ พวกเขาก็จะไม่เข้าใจอะไรเลยเราเห็นไหมลักษณะของคนที่เป็นนิฟากไม่ยอมเข้าใจอะไรเลยไม่รู้และไม่สนจะเอาแบบนี้จะเป็นจะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นพฤติกรรมของคนที่กลับกรอกนะอูซูบิลลามินซาเราขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นไปจากพฤติกรรมแบบนั้นเราอีมานแล้วใช่ไหมเรื่องนี้เรารู้แล้วเราจะกลับไปเปลี่ยนไปไปเป็นพฤติกรรม ไม่ได้มันมีหุกกลมไงคนที่เข้าเารับอิสลามแล้วปฏิเสธเนี่ยมุรตัดเนี่ยมีหุกกลที่ที่บอกว่าให้ถึงกับฆ่าได้แต่ในหุกกมต่อมาคือถ้าเขาเตาบัตตัวนะกลับเนื้อกลับตัวมาใหม่ยอมจำนวนแล้วก็นะให้คำมั่นสัญญาเนี่ยผู้ปกครองก็สามารถที่จะผ่อนปลนได้แต่หุกกมจริงๆอ่ะคนเหล่านี้อันตรายในศาสนาของอัลลอฮ์ใครอ่ะ เหมือนกับอับดุลเลบุนซาบะอับดุลเลบุนซสบะที่เป็นยาฮูดเป็นยิวอ่ะเข้ารับอิสลามการเข้ารับอิสลามของยิวที่อยู่กับท่านนบีปฏิบัติด,ดีให้คนเขาเห็นนะทำถูกต้องเหมือนกันทุกอย่างเลยภายหน้าตอบต่อ,ต,อ,ต,อต่อหน้าเนี่ยเพื่อให้คนเนี่ยเขาได้ยืนอะไรนะยอมรับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะได้มาเอาความรู้อะไรจากเขาไปพอได้โอกาสสบโอกาสดีอับดุลเลมุนซาบะเนี่ย รู้ว่าอยู่กับท่านนบีหลายปีคนก็เลยถามพอสอบถามเสร็จแล้วข้อความแปลกๆข้อมูลแปลกๆในเรื่องการเชื่อผู้นำในเรื่องการรักอาลุนเบตเท่านั้นนะจะไม่พูดถึงบรรดาภรรยานบีเนี่ยที่ด่าทอบรรดาณบีภรรยานบีและซอฮาบะานเนี่ยก็มาจากอับดุลเบุสซาบะนี่แหละเพราะฉะนั้นเราเองอ่ะต้องระมัดระวังนะบางสิ่งบางอย่างเราก็บอกว่า อ๋อเนี่ยเขาก็เป็นผู้รู้อะไรเนี่ยเขาก็เคยสอนฉันเนี่ยเขาก็เป็นครูฉัน,เ,นเขาก็เป็นญาติฉันตําแหน่งอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นเพียงตําแหน่งแต่ศาสนามีบรรทฐ,ฐานที่อัลกุรอานแล้วก็สุนนะของท่านนาบีอะไรที่เราไม่รู้นะการไม่รู้เราอ่ะต้องวางตัวทำทำ,ท,ำทำทำตามที่เรามีความเข้าใจว่าเนี่ยถูกต้องแล้วเราทำ ถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการปรับมันมีการแก้ไขข้อมูลเราก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะอ่าอายะที่สามนะอ่าอายะที่สนะี่ไหนอายะที่สี่วัอิจารอไอตะหุมเดี๋ยวเราจะหยุดอยู่ที่อายะที่สี่เราพูดถึงสามอายะของคนที่กลับกรอกนะ สาบานทั้งหมดแต่นายท้าที่อัลลอฮ์ตัดสินหุกกลมไว้แล้วแต่ภาพเหล่านั้นเนี่ยกับสายตาที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ค่อยตรงกันอันกุรอานจึงบอกกับเราในอายะที่สี่บอกว่าวไวิดารอไอตาฮุมตัวจิบุกะอัจซามูฮุมเมื่อพวกท่านได้เห็นนะที่เขาบอกว่าเมื่อพวกท่านได้ เห็นพวกเขาเราไอตาหุมตัวอจิบุกกาอจิสามหุมพวกท่านเนี่ยประทับใจพึงพอใจในรูปลักษณ์ของพวกเขาเห็นไหมอจิสามเนี่ยแปลว่าร่างกายของพวกเขาอ่ะเป็นที่พึงพอใจเป็นที่ประทับใจตัวอจิบุกกคือเราชอบอะ่ะเวลาเราเห็นคนพวกนี้เราชอบ ชอบตำแหน่งของเขาชอบการวางตัวของเขาหน้าตาของเขารูปลักษณ์ของเขาเราชอบเขาเขาในที่นี้คือสามอายะแรกที่กล่าวถึงคนที่กลับกรอกถ้าเราชอบพวกเขาทำยังไงวอยกูลูว่าไม่ว่าเขาจะพูดอะไรตัสมาเลกอลีหิมพวกท่านพร้อมฟังเขาตลอดเลยเขาจะเรียกร้องเชิญชวนไปนั่นทำนี่นูน่นอะไรต่างๆมากมาย เราจะชอบฟังเขาเพราะเราชอบเขาหน้าตาเขาดีนะกะอันนาหุมคุชุบุมมุสันนาดะเพราะหนึ่งว่าพวกเขาเป็นท่อนไม้ที่ถูกยันไว้แปลว่าอะไรอะ่ะ <Yeah. S 1> ฟังนิ่งเลยนะยะซบูน yeah. กุลลาไซฮะตินอะไลฮิมพวกเขาคิดว่าทุกๆเสียงร้องนั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อพวกเขา แต่ว่าฮูมุลอดูพวกเขาคือศัตรูดังนั้นจงระวังพวกเขาฟาซารุมกอตาลาฮุมุลลอขออัลลอฮ์ทรงให้ความอัปยศแก่พวกเขาอันนายุฟากูลทำไมเล่าพวกเขาจึงหันเหออกไปทางอื่นเนี่ยเวลาเราเห็นคนพวกนี้นะเวลาพูดอะไรก็จะมีคนฟังแต่เราเนี่ยจะต้องมองว่าเขา กำลังจะดึงคนของเราไปกําลังเป็นปฏิปักษ์ต่อคนของเราอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจสังคมเราอยู่ในสังคมปล่อยตัวเองในสังคมโดยไม่สนใจไม่ได้นั่นแสดงเห็นว่าข่าวสารบ้านเมืองก็ต้องรับรู้เหมือนกันนะพี่น้องเคยเห็นไหมไม,มีเด็กนักศึกษาคนหนึ่งยืนอยู่บนทางเท้ามีกระเป๋าลากตั้งอยู่แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ขับบนทางเท้าอ่ะ นะบนบนบน,บนที่ที่ฟุตบาทอะแล้วเด็กนักศึกษาผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็ไม่ให้ผ่านเออเขาไม่ให้ผ่านพอไม่ให้ผ่านในคนที่ถ่ายเนี่ยเขาก็บอกว่าเก็บไว้เป็นหลักฐานเก็บเป็นหลักฐานเดี๋ยวเผื่อน,น้องเขาโดนทําร้ายเราจะได้ช่วยเป็นหลักฐานให้กับน้องเขาแสดงว่าไอ้นคนที่ถ่ายเนี่ยเห็นด้วยเขามีสถานจราจรเนี่ยให้มีขับรถมีพื้นที่ตั้งหลายเลนแต่มามาขับข้างบน ขับข้างบนไอ้คนที่เสนอคลิปเด่ยก็เอามาๆก็เห็นมีอยู่ครั้งหนึ่งคนที่เป็นคนส่งส่งขนมหรือส่งอะไรอาหารเน่ะเขาก็ามาเอาอาหารที่ร้านแล้วเดินเดินวนุ่ปาดอะ่ะจะไปขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปส่งโดนไอ้มอเตอร์ไซค์ทิ้งบนทางเท้าชนแบบอย่างแรงอะ่ะนี่ไงมันก็เกิดขึ้นพฤติกรรมเราจะเห็นพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมแต่ผมกําลังจะบอกว่าความเป็นจริงของเรากับภาพคนที่กลับกรอก เราไม่ได้บอกว่าพี่น้องรู้ได้ไงว่าใครเป็นโมนาฟิกไม่เป็นแต่เราดูอย่างพฤติกรรมคําพูดจุดยืนของเขาทุกวันเนี่ยตัวตนเป็นแบบไหนนี่แสดงว่าเราต้องใส่ใจเหมือนกันไม่ใช่เขาเดินมาหาเราแล้วก็เขาพูดเป็นแล้วเราก็ยอมเขาเสร็จแ,แล้วเขาก็ไม่สามารถทําได้เราก็เสียรู้กันไปแล้วคนในสังคมส่วนใหญ่เวะลาเห็นว่าอิดารอยตุมตัวยิบุกาจิซามุม,มเราชอบรูปลักษ์เขา นะเราชอบหน้าตาของเขาแล้ววัยกูลูไม่ว่าเขาจะพูดอะไรก็ตามตัสมะลิกาลิมท่านก็ฟังอยู่ตลอดเลยไม่ได้เราจะต้องปฏิเสธคําพูดของพวกเขาแล้วหาทางที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็แก้ไขในสังคมอันนี้ต้องฝากไว้เป็นการบ้านก่อนเพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสังคมตัวเราคนในสังคมที่ไม่ค่อยมีอามานะไม่ค่อยมีความรับผิดชอบ อันนี้จะไม่ได้กล่าวถึงใครแต่เราจะต้องหาบรรทัดฐานให้ได้อาสมมุติยกตัวอย่างทับมัสยิดมีกติกามีกรอบมีระเบียบยังไงคนที่จะรับผิดชอบเป็นตัวแทนของเราในสังคมที่เราจะเลือกเขาเป็นคนแบบไหนเพราะบางคนบอกโอ้ไม่ได้หรอกถ้าเลือกคนนี้เข้าไปแล้วเราไม่ได้หรอกมันมันเถ็นตรงเกินไปเ,เราก็จะไม่ชอบเราชอบเรามีถนนงบประมาณล้านหนึ่งได้มาแสนหนึ่ง อยู่ไปสองเดือนฝนตกก็รัวพังทําใหม่เบิกงบประมาณใหม่มาจากอะไรอ่ะมาจากภาษีเราเรายอมที่จะเอาภาษีของเราที่จ่ายไปแต่ละเดือนปีหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็เอาไปให้คนพวกเนี้ยทั้งๆท,ท,ที่เรากินเงินเดือนใครแต่คนพวกนี้มากินเงินเดือนจากภาษีของเราสร้างตําแหน่งขึ้นมาสร้างตําแหน่งขึ้นมาตั้งงบประมาณตําแหน่งนี้มีงบประมาณตอนนี้ต่อปีก็เอาจากภาษีเนี่ยไปแทนไปจ่ายเงินเดือนให้พวกเขา แทนที่จะเอาภาษีเหล่านี้ที่มันเหลือเนี่ยเราเป็นคนร่วมกันสร้างถนนตอนที่มาเรียมตายเห็นไหมซื้อลูกชิน้นไม้หนึ่งอ่ะถุงหนึ่งใส่ถุงไปกินไม้เสร็จยนต์น้ำถุงยนต์น้ำมาเรียมกินตายผมมีโอกาสได้ไปเหมือนกันแถวศรีราชานั่งเรือนมีแต่ขวดน้ำมีแต่พลาสติกประมงก็หากินอยู่ตรงนั้น ธุรกิจท่องเที่ยวก็หากินอยู่ตรงนั้นแต่ก็ทิ้งอยู่ตรงนั้นแหละทั้งทั้งที่เรื่องความสะอาดมันก็มีอยู่เราพูดกันแล้วเรื่องความสะอาดเยอะแยะ,ยะมากมายเราเห็นข้างทางเนี่ยมีคนกําลังกวาดเราจะต,ต้องไปทิ้งทำไมเราไม่ถังใหญ่เราก็ทิ้งเราก็แยกเราก็รู้ในว่าไอ้นี่มันทิ้งตรงไหนมันก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรก็ไปทิ้งปกติ เดี๋ยวก,กลัวว่าคนจะไม่มีงานทําอ๋อวันนี้คนที่กวาดถนนมาเนี่ยเทศกิจไอ้คนที่เขากวาดเนี่ยโอ้วันนี้สบายมากเลยขยะน้อยมากเราอะทำให้เขาสบายเราได้บุญด้วยเพราะเราทิ้งขยะเป็นที่นี่วิ่งไปบางทีเราก็นั่ง,งอยู่นั่งอยู่ในรถมา,มาสักครู่เดียววิ่งผ่านมาเอ๊ะต้องหลบเลยทั้งทั้งที่อยู่รถอะไอ้ถุงขยะมันผ่านมาเราก็รู้ว่ามันจะมาโดนมันมีอยู่ถนนบ้านเราผมเคยอยู่ปากีสถานมาเมื่อสักปีสองร้อยเอ่อสิบเก้าสามสิบอะ กี่ปีละสามสิบปีที่บ้านเขาเดินไปในมีแต่ฝุ่นมีแต่ขยะเดี๋ยวนี้บ้านเรากำลังเดินถอยหลังไปไปเป็นเหมือนเขาเราเคยคิดว่าถนนบ้านเราไม่มีแต่ตอนนี้ลองไปดูสิและพี่น้องลองดูนะน,นี่ขอโทษนี่มันเป็นความรู้สึกในใจอยากจะบอกตรงไหนที่มีสะพานตรงไหนที่มีอุโมงตรงทางขึ้นตรงทางลงนะไม่รู้มันเกิดเหมือนกับเหมือนกับกองขยะ มีเสาอะไรแดงๆหักมั่งล้มมั่งคือแทนที่ถนนจะเรียบเรียบแล้ววิ่งขึ้นไปเป็นเลนมีขยะมีอะไรไม่รู้ปักเป็นเสาระเนระนาดล้มเลเคขาไปหมดเลยก็ไม่ใช่แดงแล้วนะมันขี้โครนมีอะไรเป็นหมดนี่ในเมืองหลวงอะแต่ว่ามีความสก,กรปรกเหมือนกองขยะเหมือนซากปรักหักพังเหมือนอะไรสักที่หนึ่งอะที่มันมันบ,บอกถึงความตกต่ำทางทางคุณภาพจิตใจ เขาบอกกมอเตอร์ไซค์คุณห้ามเลี้ยวตรงนี้นะมันก็แต่เลี้ยวอ่ะมันไม่ไปตรงนู้นมันจะเลี้ยวตรงนี้เขาก็เลยเอานี่มากั้นคือกันกน้นตรงกระดัางแบบเราอ่ะวิ่งรถไปเราเราก็ระวังน,นี่คือนี่คือภาพที่มันเป็นคําตอบว่าในอนาคตเราจะเป็นยังไงญี่ปุ่นจีนเขามีเขามีอะไรนะมีหนังสั้นทําออกมาหนังโฆษณาออกมาว่าต่อไปเนี่ยเขาจะอยู่ที่ไหนมันเป็นยุคอนาคตแล้วโรงแรมที่จีนของอาลีอ่ะบ้า ไม่มีคนบริการไม่มีพนักงานเสิร์ฟเขาใช้ระบบไอ้นี่หมดแล้วแต่เราอยู่ไรเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเรายังมีความสุขกับการช่อรหัสบางหลวงเราคดโกงเรายังเรายังอยากเอาเปรียบเอาัะเราเปรียบอยู่เราอ่านเรียนประวัติศาสตร์วรรณคดีจันทานอะไรนะไอ้ชั้นวันณะของอินเดียตอนนี้เราเราแบ่งยิ่งกว่ามีรวยรวยไปเลยรวยมาจากไหน รวยมาจากธุรกิจอะไรที่รวยกันมากมายใช่ไหมอันนี้มันคือสิ่งที่เราอ่ะก็ต้องก็ต้องตื่นตัวจะอยู่เฉยๆไม่ได้นะอิสลามอ่ะสูงส่งอย่างน,น้อยๆเกียรติยศและศักดิ์ศรีคอเป็นมุสลิมต้องมาก่อนแต่บางทีเราก็จะเห็นในสังคมสิ่งที่ผมเองรับรู้มาตลอดเวลาแต่ไม่อยากบอกพี่น้องเพราะบางทีเราพูดสังคมเรามันอ่อนแอเราเห็นหน้า คืออยากให้ทุกคนเป็นเหมือนเราอ่ะเราจะไม่บอกก็ไม่ได้เราจะบอกไปมันก็เป็นไม่ได้เพราะทุกคนเนี่ยพออยู่ในสังคมชั้นเรียนศาสนาจากตรงเนี้ยฉันจะอยู่ตรงเนี้ยคนอื่นจะผิดหมดแล้วสอนแบบนี้จริงๆสอนแบบแบบนี้จริงๆเลยว่าไอคนเนี้ยอ้าวในตําราของโรงเรียนนี้สถาบันนี้นะนี่ขอโทษน,นี่เสียอันนี้เสียใจมากกล่าวถึงบุคคลคนเนี้ยในหนังสือตําราเรียนของสถาบันเนี่ยว่าคนคนเนี้ยเป็นกาเฟส เป็นคนแบบนี้แนวทางนี้แนวทางนี้สอนลูกศิษย์แล้วมันเกิดขึ้นจริงคนที่รับรู้ก็รับรู้จริงนะคือเราก็เสียดายาศาสนาสอนให้มีการแก้ไขปรับปรุงทั้งหมดแต่ว่าวันนี้เราทําไม่ได้ขอดุอากันพี่น้องขอดุอิกันสุรนี้นะมันตําใจของพวกเรามากมันเกิดขึ้นในอดีตเหตุการณ์เนี่ยเขาเรียกเป็นมมนาฟิกกในอดีตคนในอดีตหมดแต่พฤติกรรมเหล่านั้น ยังคงมีอยู่แต่เราก็ไม่ได้พิพากษาว่าเฮ้ยทุกคนเป็นมุนาฟิกนะไม่เราต้องกลัวเราต้องกลัวเพราะว่ามันจะมีบั้นปลายที่ที่มันมีพฤติกรรมบอกในซูรนนี้มันจะบอกเดี๋ยวทุกคนจะโดนหมดเลยในตอนท้ายมันจะโดนหมดเลยว่าโหเรานี่เสี่ยงมากนะต่อไปนี้มันอยู่ไม่ได้นะมันจะมีอะไรบางอย่างที่จะต้องบอกคนเราเวลากลัวตายสักฟุลลอสักฟุลลอสักฟุลลอกลัวตายนะสักฟุลลอสักฟุลลอถ้ารู้จะตายเน่สักฟุลลอสักฟุลไลลลอไล แสดงว่ามันถึงเข้าตาจนมันจะพูดแบบนี้ตลอดเดี๋ยวดูตอนท้ายเราจะต้องมีพฤติกรรมที่ต้องทําเพื่อหลุดพ้นจากทาคอร์รัปและที่อันกุรานกําลังประนามดูถูกเราเราจะต้องไม่ย่ําอยู่กับที่เราต้องเปลี่ยนนะถ้าเขาบอกว่าละหมาดเราก็ต้องละหมาดถ้ายังเฉยอยู่แสดงว่าหัวใจมันอยู่ที่หัวใจแล้วแหละแต่วันที่คนที่มาวันนี้ก็คือคนที่มาวันครั้งที่แล้วนั่นแหละแล้วก็จะเป็นคนที่มาครั้งต่อไปข้างหน้าแหละเขาไม่ได้ห่วงคนพวกเราเท่าไหร่หรอกแต่ว่าสังคมไง พอเราเรียนรู้แล้วอย่างน้อยเป็นกําลังใจพี่น้องเป็นกําลังใจเรารู้ละเราได้ละอย่างน้อยเราก็กระยิมใจวันวันนี้ไม่ได้มีใครผูกขาดอิหมามสอนคนเดียวบนบิมบัสเลยไม่อ่ะอิหมัมบอกแล้ว่ไงล่างไม่ข้างล่างไม่ไม่ใช่บนบินบัตเนี่ยฉันให้คนมาสอนละแกไม่ต้องฟังชันคนเดียวก็ได้ฟังคนอื่นด้วย <c oughs> อืมก็มีโอกาสมีทางเลือกอะไรที่กัดแย้งก็ให้เวลาสิบ้านาทีเนี่ยต่อไปเนี่ยอะไรที่อยากจะถามถามได้เลยให้เวลาสิบห้านาทีนะ เอาไว้ที่อายานี้เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาย้ําที่อายานี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับครับคําถามฉบับแรกเลยนะครับจากพี่น้องเราถามมาครับถามว่ามุสลิมทําความเคารพรูปภาพที่เป็นคนได้หรือไม่นะครับคนในภาพยังมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตแล้วก็ตามนะครับก็บผมเข้าใจคําถามนะ ครับครับเอามาตรฐานเดิมของเราก่อนมาตรฐานเดิมของเราอ่ะวันที่เราจะแขวนรูปภาพในบ้านรูปภาพสิ่งที่มีชีวิตได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเขตที่แขวนไม่ได้นบ,บีพูดดีมากเลยนาบ,บีบอกว่าเดี๋ยวมาไลกัดไม่เข้าบ้านคือมาไลกัดไม่เข้าบ้านเนี่ยเราก็ฟังเปเรื่องธรรมดา แต่มาเลกัตไม่เข้าบ้านน่ะแสดงว่ามาเลกัตที่จะให้ความดีงามอ่ะไม่ไม่เข้าแล้วมันก็จะไม่เกิดความดีงามขึ้นในบ้านความดีงามมันเป็นนิยามที่กว้างมากเราบอกเราก็ดีลูกก็เชื่อฟังมันก็ไม่ได้เลวร้ายกาแฟ,ฟก็มีแต่ความดีงามที่เราควรจะได้มันหายไปชีวิตเราน่าจะดีขึ้นถ้าเราไม่มีรูปภาพเหล่านั้นสองรูปปั้นรูปรูปที่มันเป็นรูปสิ่งมีชีวิตเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นภาพที่จะแขวนหรือจะไม่แขวนก็ตามที่มันถูกตั้งเอาไว้ก็ตามเป็นรูปไม่ได้เพราะมอะไรกัดไม่เข้านะถ้าจะสร้างมันขึ้นมาก็เดี๋ยวเราจะถูกถามอีกว่าสร้างมาไปเรียนเรียนแบบโครงสร้างของล้อจะถูกสั่งให้เป่าวิญญ,ญาณแล้วเราเป่าไม่ได้ก็จะโดนทําไมเราไม่ให้เอารูปบรรพบุรุษเอาขึ้นมารูปบรรพบุรุษเราพ่อแม่เราเอาขึ้นมาตั้งไว้แล้วก็เห็นไว้ เพราะการที่เรามาตั้งในวันแรกอะ่ะก็เราก็อยากกะนึกถึงพ่อแม่แหละเห็นพ่อแม่แล้วเราก็จะได้ร,รับบิดฟิลีวาลิวาลีไดยะวัดเข้ามากมารบไยญนิสุยรไจะได้ขอดุอาแต่วันที่เราตั้งไว้แล้วเราตายจากไปลูกเขาก็อาจจะเจอหน้าแล้วก็เห็นแม่เคยขอดุอาลูกก็ขอบ้างแต่ลูกก็ไม่ได้้เหตุผลอะไรเจอหน้าก็ขอขอให้แม่แหละตอนหลังๆมาก็มันเป็นรูปบรรพบุรุษนี่ ้องเอาไปใส่กรอบเปลี่ยนกรอบใหม่มันเก่าแล้วมันจะนําไปสู่ไงอันนี้คือการมินบับสัดุดร้อยคือตัดไฟแต่ต้นลมในอิสลามจึงบอกว่าไม่ให้เกิดขึ้นตอนเกิดครั้งแรกเนี่ยมันยังไม่ได้ผิดเพราะเป้าหมายมันยังไม่ไม่ถึงขั้นที่ผิดแต่มันนําไปสู่มันมีเหตุการณ์หนึ่งเพราะฉะนั้นในหลักการลูกรารเนี่ยเขาบอกเราไม่ต้องรอให้เกิดแล้วเพราะบทเรียนมันมาแล้ววาลาตาะรุนนวัดดันเวาลาสว่าวลาอกู่ทวายกุวะวาาววนัสรอ ที่เขาบอกว่าอย่าทิ้งการกราบไหว้รูปที่ปั้นเหมือนคนดีๆเหล่านั้นเป็นคนดีนะไม่ให้ไม่ให้ทิ้งแต่รูปเนี้ยอยายะเนี้ยที่บอกมาเนี่ยก็คือไม่ให้เราทิ้งร่องรอยเอาไว้มันจะเป็นการกราบไหว้การให้ค่าเกินกว่าปกติมนุษย์ก็คือปกติเป็นเป็นพ่อแม่ปกติแต่ตายแล้วได้ขอดูอาให้ทำความดีให้ อะไรที่เราจะเอามายกย่องอันนี้ของใช้อันนี้มัวสถานที่นี้เกินกว่าความจาเป็นอันเนี้ยเป็นชีริกเป็นตอกุธทันทีเข้ามาสู่คำถามคำถามปัจจุบันเนี่ยนะผมมาปล่อยผ่านปล่อยผ่านเพราะว่ามันอยู่ในภาวะสังคมแบบนี้ที่เราอยู่กันแบบพระหุวัฒนธรรมเราไม่ได้เคารพกราบไหว้ในลักษณะ ที่เป็นเป็นอะไรเป็นพระเจ้าเป็นรบแต่ทำเพื่อให้สถานะสถานะอะสถานภาพของเราเนี่ยอยู่ได้โดยไม่เกิดปัญหาหรือจะเกิดก็น้อยลงนะที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในท่ารูกัวไม่ไม่ได้อยู่ในท่ารูกลัวเจอหน้าปา๋าจะหน้าพ่อแม่โค้งคำนับท่ารูกลัวไม่ได้ นะในลักษณะของการยกมือไหว้การคำนับรูปที่ว่าที่ว่าเนี่ยผม่าปล่อยผ่านคงมีไม่กี่คนหรอกนะเราคงไม่ได้ทําไม่ได้ทําชีริกนี่ไม่เป็นไรนะผมปล่อยผ่านผมเข้าใจนะผมไม่ไม่อยากพูดเยอะตรงนี้แต่มันมีทางเลือกอะ่ะคนมันมีทางเลือกเราอะ่ะเลือกทางที่ดีที่สุดถ้ามันดีที่สุดไม่ได้ก็ผิดน้อยที่สุด ก็พี่น้องคงเข้าใจนะครับที่ถามมาบางครั้งนี่ผมเห็นทางสื่อเนี่ยนะมุสลิมเราเนี่ยนะขั้นรุกวะเลยแ่ะเห็นแล้วก็เสียวแต่ว่าอย่างที่อาจารย์ว่าล่ะพูดมากไม่ได้ก็คงเข้าใจกันนะพี่น้องอคำถามต่อมาครับถามว่าหลังอาบน้ำละหมาดแล้วมีละหมาดสุนัขไหมเราคงจะสุนัตบูตุนะมีสิ ก็มีซอฮาบะเงี้ยที่นบ,บีเห็นว่าเออได้ยินเสียงนะว่าอยู่ในสวรรค์เนี่ยมีความดีอะไรซอบ,บอกฉันก็ไม่มีอะไรหรอกทุกครั้งที่ฉันอาบนละหมาดฉันก็อาบนก็ละหมาดสองรกอกัดหลังอาบนละหมาดก็เป็นสุนนตที่มีผลงานละหมาดสุนัตที่มีผลงานคือละหมาดสุนัตบ่อยๆเรื่อยๆเ,เป็นประจำได้เข้าสวรรค์ได้แต่เราอะเรียนรู้แล้วนะสุนัตที่ ห้าเวลาเราก็ไม่ได้ทําเป็นระวาติปเราก็ไม่ได้ทําเราก็ทําบ้างแต่เราจะเอารางวัลที่เป็นเหมือนกับสวรรค์ได้เข้าเหมือนซอบะท่นบีเห็นอยู่ในสวรรค์เป็นคนแรกๆเนี่ยเราก็ขอดุดอาแล้วกันนะครับก็มีสุนนะนบีเราทําเราก็ได้ผลบุญนั่นแหละครับสุนนะหลังหลัง,หล,งหลังอ่านละหมาดสุนนะระหว่างอาดานกับอีกอมะที่เราเห็นคนทุกครั้งที่อาดานเขาก็มีละหมาดเขาก็ไปยึดทาิสที่บอกว่าใบหน้านะุลีอาดานในเนื้อาลาตุนในทุกทุก ระหว่างการอาดานสองครั้งเนี่ยมีละหมาดบางคนก็บอกอาดานสองครั้งนี่หมายถึงอาดานกับอีก,กอมาบางทัศนะก็บอกว่าก็หมายถึงอาดานซุบิฮีอาดานแรกก่อนเข้าเวลากับอาดานครั้งที่สองเป็นละหมาดก็เป็นทัศนะแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทัศนะที่สามารถปฏิบัติได้ทั้งหมดเลยนะครับครับจะใช้ครับขอ,ขอขอัาจวะนนิดหนึ่งผมเคยได้ยินว่าคนที่อาบน้ำละหมาดแล้วก็มาเข้าสู่การละหมาด เพื่อการอบราบละหมาดเนี่ยขณะที่เดินเข้าสู่ละหมาดเนี่ยมีเงื่อนไขว่าอย่าพูดกับใครเรื่องนี้จริงหรือเปล่าครับอย่าพูดกับคนนู้นคนนี้แต่ให้ตรงมาละหมาดเลยผมรับอลัมนะไม่เคยเจอตัวบทเจอแต่ฮะดีทีบอกว่าอี ذا ทวัดด้อาฮะดุกุมอี ذا ทวัดดอวอาฮะดุกุมมิละ صلاة ทีฟลาอยู่เชบิกันนะเบนอซาบินฮีเอาก็มาก็คือคนที่เมื่ออนละหมาดจะไปละหมาดแล้วเนี่ยไม่ให้ไม่ให้ป,ประสานมือแบบเนี้ย อันนั้นมีแต่ว่าไม่แน่ใจว่าคือเข้าใจาฮะดิสเนี่ยน่าจะเป็นฮะดิสที่ใช้ได้ด้วยก็คือไม่ให้เราอ่ะไปละไปละหมาดแล้วไม่ให้ไม่ให้นั่งประสานมือแบบเนี้แต่ว่าเรื่องการพูดเนี่ยไม่ไม่มีนะการพูดพูดได้ไม่มีข้อห้ามไม่มีนะครับมั่นใจว่าไม่มีเนี่ยไม่มีตัวบทห้ามมีแต่มีแต่วันวันศุกร์อ่ะละหมาดจุมอะถ้าไปละหมาดวันศุกร์อ่ะเราตั้งใจจะไปละหมาดวันศุกร์เนี่ย คือตัวบทที่ที่บอกเราตั้งใจไปแล้วไปเพื่อจะละมาสุขเนี่ยจะได้กุรบันอูดวัวแพะแกะเป็ดไข่ไก่อะไรต่อที่ว่าเนี่ยคือเราก็ต้องไม่ไปแล้วก็มานั่งกินน้ําชามมนต้องมาจริงๆแสดงว่ามาแล้วครั้งนั้นน่ยมาเร็วแต่มานั่งกินน้ําชาอยู่งล่างไม่ได้ขึ้นอันนี้ไม่ได้ต่อให้เรามาก่อนใครเลยมาก่อนใครเลยแต่ไม่ได้เพราะมาแล้วมุ่งตรงข้างบนนั่นน่ะเรียกว่ามาวันศุกร์มาละมาจุมาโดยเฉพาะอันนั้นน่ะใช่ แต่ถ้ามาแล้วมานั่งคุยกันต่อให้มาก่อนอันนี้ไม่ได้เราเข้าสู่บรรยากาศละหมาดแล้วไปนั่งเตรียมรอฟังคอเตะขึ้นมิมบัรเมื่อไหร่นั่นแหละถือเป็นเวลาของเราเราไปตอนนั้นนะเร็วเมื่อไรความดีงามยิ่งมากกว่าก็เราลองไปดูสิมีมีคอเตะคนหนึ่งแถวๆข้างในกรุงเทพอ่ะเขาก็บน่นบ่นสบุรุษของเขาอ่ะเขาบอกว่าเวลามาละหมาดเนี่ยพอยืนละหมาดแล้วก็ไล่เด็กกไปยืนขัางหลัง เด็กวิ่งหลังไปเด็กวิ่งหลังไปแต่เด็กกัเข้ามาก่อนไงเวลาปุ๊บได้เวลาละหมาดเด็กมานั่งก่อนเลยแต่ผู้ใหญ่ไม่มาพอขึ้นมาปุ๊บยืนปุ๊บเด็กยืนกันเต็มเลยเขาก็ไล่เด็กไปข้างล่างเขาเตะเขาก็พูดก็เลยแบบก็มีปัญหานิดหน่อยนั่นแหละคือผู้ใหญ่เขาก็ทำตามหลักการนั่นแหละว่าซอฟเด็กอะให้อยู่ข้างหลังถูกต้องไหมถูกแต่ตอนที่มามสัสยิดเขาก็บอกเหมือนกันก็ให้รีบมาก่อนเหมือนกันมาแล้วก็ก็ให้นั่งข้างหน้าเหมือนกันการมามัสยิด กับการที่จะให้จัดซอบเด็กยินละหมาด่ะต่างก็เป็นสุน,นัขเหมือนกันแหละแต่ผู้ใหญ่ก็จะเอาสุน,นัขตอนละหมาดเฉยแต่ตอนอื่นเขาไม่ถือว่าเป็นสุน,นัขเปล่ามันก็เป็นสุน,นัขเหมือนกันให้รีบมามัสยิดมาแล้วมา,มา,มานั่งที่ซอบหน้ามาซิกรลุลลหออันนี้เป็นสุน,นัขนบีมานั่งแล้วก็รอละหมาดเนี่ยผล,ลบุญได้เหมือนกับเราอยู่ในละหมาดที่เราบอกว่าอินติรอุลสลาติบาตดัสลามานั่งรอละหมาดเหมือนเราอยู่ในละหมาดแล้วเขาจึงเข้ามัสยิดเขาจึงไม่คุยห้ามคุยแต่่่่ผผูู้้ใใใหหญญพพวกกเเเเราาา็ลยอฉะชม เอาสุนัขตอนตอนละหมาดนี่เฉยเด็กก็เลยเด็กก็เถียงไม่ได้อ่ะเด็กเป็นเด็กอ่ะอครับคำถามต่อมานะครับถามว่าเมื่อผู้หญิงและผู้ชายมุสลิมเดินสวนกันสมควรกล่าวสลามให้กันหรือไม่มีข้อยกเว้นหรือไม่นะครับ <c oughs> ใครควรที่จะให้สลามก่อนใครพี่น้องว่าอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับอะไร ผมเองนะเป็นความเป็นเอาส่วเอาตัวเองเป็น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 มาตรวัดบางบางอย่างในบางครั้งเราเห็นเนี่ยเราไม่ให้สลามเราเห็นบางคนเราไม่ให้สลามนะผมไม่ให้สลามเดินไปนะเรารู้เลย <İns an> คือบางคนเนี่ยสาวสวยแต่ไปให้สลามการให้สลามตรงนั้นน่ะเจตานาเพื่อคือถ้าเจอโตะบ้าวว่าคนรู้จักจะเป็นภาษาแต่นนเรารู้จักเด็กที่เราคุ้นอยู่เป็นประจำเนี่ยเราให้สลามได้ ให้สลามเป็นปกติได้แต่บางครั้งการให้สลามเรารู้ว่าใจของเราเป็นยังไงอันนี้ผมวัดจากตัวเองคือไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้หญิงแล้วให้สลามโดยทุกคนมันก็ไม่ได้ทุกคนแต่การให้สลามเจอสวนทางกันเนี่ยเราให้ให้ได้ไม่เป็นไรแต่ในบางครั้งเวลาที่เราให้แล้วมันรู้สึกมันไม่ใช่สลามที่เราเคยให้กับคนอื่นอันนี้ก็ไม่ต้องให้ก็ได้หรือถ้าจะให้ก็ให้สลามแบบสลามอะไรกุมกับแล้วก็แล้วก็ผ่านไปแต่เรารู้นะ ใจของเราคิดยังไงอ่ะพระเจ้ารู้มากกว่าอ,อันนี้อันนี้เป็นคําตอบแต่ถ้าปกติให้ได้ครับให้ได้เราถามว่าเราจะกลัวฟิตนะแค่ไหนฟิตนะที่จะเกิดขึ้นมันคืออะไรแต่แค่าเดินสวนแล้วก็ให้สลามผมว่ามันก็ไม่ไม่ได้เยอะหรอกเพียงแต่ว่าเราอยากจะบอกเหมือนกันว่าเราเป็นมุสลิมเราอยากให้ความสันติเกิดขึ้นอันนี้เราก็ให้ได้เป็นปกติเหมือนกันนะครับจ้าครับ <c oughs> ในยู u b e นะครับ ซึ่งลูกสาวเขาเนี่ยตายไปแล้วสองปีแล้วก็เข้าฝันก็เข้า,เขาฝันให้ขหุด <c oughs> ให้มาขุดครับแล้วก็สิทร้อยแล้ว <c oughs> เขาบอกว่าที่ให้มาขุดก็เพราะว่าข้างๆกูบดเขาน่าข้างๆที่ฝังเขานะ่ะมีการทรมานข้อนี้ผมอยากจะถามอาจารย์ว่าที่จริงแล้วเนี่ยแล้วก็สภาพที่เขาขุดมาที่เห็นหน้าตาก็สองปีก็ยังดูเหมือนกับคนธรรมดาไม่มี ไม่มีการถูกพังหรืออะไรไม่มีการเปลยแต่ว่าอยากจะถามว่าการทรมานในกรบดเนี่ยเราเป็นคนดีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนที่ไม่ดีการทรมานของคนกรบดท,ที่ไม่ดีเนี่ยเราอยู่ใกล้ๆเขาเนี่ยเราได้ยินด้วยหรออาจารย์ 1. ผมมาไม่เชื่อ u t u b e ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มัสดัร ไม่ใช่ที่มาของของหลักฐานนะแล้ว u t u b e เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคำสั่งใช้หรือเป็นข้อห้ามมันเป็นเหมือนข่าวที่จะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้หรือจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้มาตรฐานของเราในเรื่องศาสนามันไม่ได้มาจากตรงนี้แต่ถ้าตั้งเป็นสมมุติฐานคําถามที่เกิดขึ้นแบบเนี้ยจะเป็นยังไงแต่ข่าวเนี้ยในเมื่อมันเราไม่เชื่อว่ามันจะจริงหรือไม่จริงนะแล้วก็มาจากความฝัน โดยหลักการศาสนาเนี่ยเขาไม่ได้เข,ไไดเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้อนุญาตให้ไปขุดไงซึ่งมันผิดมันต้องมีการพิจารณาหลักหลากหลายจาก YouTube ที่ที่เขาส่งกันเยอะเนี่ยเขาบอกว่าไปไป,ไปถามนักวิชาการและนุิชาการอนุญาตให้ขุดได้คือมันเป็นคําพูดลอยทั้งหมดเลยไม่น่าเชื่อถือแต่ต้องมีการยืนยันจากนักวิชาการมีการตรวจสอบจริงๆอ่าเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักการศาสนาที่ฝังไปแล้วจะมาขุดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ด้วยเหตุผลใดน,นะจะมาเข้าฝันไอคนเนี่ยมันเป็นแล้วใครบอกให้ไปขุดล่ะ คำสั่งมาจากให้ขุดหรือนะบีบอกมาให้ขุดแต่จริงๆแล้วน่าจะเป็นตัวอย่างอุตางหอนที่ว่าเออเด็กคนนี้เขาดีนะขยังเป็นแบบนี้เลยเราอย่ากลายเป็นเราอย,าาย่า,ยาทําตัวเหมือนกับคนที่อยู่ข้างๆแล้วกูบดใครอยู่ข้างๆแสดงว่าวคนคนนี้มีพฤติกรรมแบบเนี้เราต้องเปลี่ยนสังคมอย่าให้เป็นแบบนี้แต่เราจะกลับไปเอานี้มาแล้วก็ไปเปลี่ยนอันนี้วันรองอลัมนะผมเองก็ไม่มีคําตอบจะถามเหมือนกันว่า มันจริงไหมอยากจะดูทัศนะนนกวิชาการเหมือนกันแต่ไม่มีใครออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถือว่านึกมันก็สามารถทําคลิปนี้ขึ้นมาเองก็ได้หรืออะไรก็ได้นี่วันร้องอัลาลัมผมตอบไม่ได้แต่อาจารย์ครับผมอยากจะทราบว,ว่าการทรมานในกบอเนี่ยที่จริงแล้ว <c oughs> คนดีๆเนี่ยเขาจะไม่ได้ยินไม่ใช่เหรอครับที่พิถูกกัน้นไม่ให้ได้ยินอันนี้วันราา้องอัลัมแต่ว่ามันไม่มีสิ่งใดได้ยินนอกจากอสิกรยัยใช่ไหม คือมันก็คืออะได้ียินทั้งหมดเลยยกเวน้นยกเว้นยินกับกับมนุษย์สรรพสิ่งทั้งหลายอาจจะได้ยินไงแต่มนุษย์ข้างล่างวันลอดนะมันไม่มีหลักฐานตัวบ่งบอกมันเรื่องลึกลับนะครับพี่น้องก็อย่าไปเชื่ออะไรเยอะจ้ะครับเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงว่ามูนาฟิกนะครับที่ว่าลักษณะของมูนาฟิกก็หนึ่งเขาก็เป็นคนโกหกเขาก็ผิดสัญญาปากเขาปากของผู้สัธานเนี่แต่การทําไม่เหมือนกัน อันนี้สมมติว่าสมมุติว่านะครับอาจารย์ว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยเขายืมเงินเราไปแล้วเขาก็บอกว่าว่าสิ้นเดือนเนี่ยจะให้แต่แต่เสร็จแล้วผ่านไปครึ่งเดือนเอ้ยผ่านไปแล้วหนึ่งเดือนเขาก็ทําเฉยแต่พอเจอีก้ครั้งอีกครึ่งเดือนเขาบอกเอ้าหน้าเดี๋ยวจะให้เนี่ยกลางเดือนเนี่ยแล้วก็ผ่านพ้นไปลักษณะแบบนี้เหมือนเขาเป็นคนโกหกหรือว่าเป็นลักษณะผิดสัญญาถือว่าเป็นบาปใหญ่หรือเปล่าครับอืมอันนี้มันชัดเจน อันนี้พฤติกรรมนี่ชัดเจนสัญญาแรกสัญญาแรกสัญญาก่อนแล้วก็ผิดสัญญาพอผิดสัญญาเนี่ยเป็นบาปถือว่ามีสัญลักษณ์ของการกับกรอกแล้วนะเป็นสัญลักษณ์ของมูนาฟิกแล้วสัญลักษณ์เนี่ยเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงได้ตรงที่เหตุผลที่ไม่สามารถใช้คืนน่ยอะไรเพราะอะไรเราก็ไปบอกไปสารภาพที่สัญญาไว้เนี่ยฉันจะเอามาใช้นะวันนี้ฉันไม่ได้ผิด ไม่ได้มีแล้วก็ไม่เอามาใช้มีแต่ไม่เอามาใช้หนีโกหกสัญญาแบบไม่ยอมทําตามสัญญาอันนี้มันเป็นอารามัดของคนนิฟักแต่เนี่ยไม่มีจริงๆเวลาไม่มีแต่เขาไม่ได้มาสารภาพไม่ได้มาขอมาอัพไม่ได้มาเจราจาแล้วมาผ่อนปลนอันนี้ก็เลยเป็นความผิดไงทีนี้พอว่เวลาไปเจอกับเจ้าหนี้เจ้าหนี้ก็ถามก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้อา้าสัญญาที่สองอีก สัญญาแรกก็ผิดแล้วหนึ่งสัญญาที่สองไอ้เดี๋ยวจะให้ก็ต้องมานั่งตกลงกันหมายว่าจะให้เมื่อไหร่จะจะยื้อต่อไปอีกกี่เดือนจะผ่อนผันไปอีกกี่กี่เดือนก็ต้องหาความชัดเจนเขาจึงบอกไงอิลาตาดายันตุมเบไดนินอิลาอาจิลมมลัมฟ,ฟักตูบูเวลาจะกู้นี่ยืมสินกันไประยะเวลาหนึ่งเนี่ยให้มีการจดบันทึกไว้จะได้เป็นหลักฐานอย่างเงี้ยนีเราไม่จดไงเพราะเราไม่จดก็เป็นปัญหาอันนี้ถามว่า เป็นไหมเป็นความผิดไหมผิดบาปใหญ่ไหมบาปใหญ่แต่เราสามารถที่จะช่วยเขาได้ถ้าเราเป็นคนที่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะเป็นความผิดติดตัวคุณคุณอย่ามาสัญญาแบบนี้มันเป็นบาปสอนเข้าไปคุณจะให้ฉันได้เมื่อไหร่ให้แต่ละครั้งเนี่ยอ้าให้ผ่อนก็ได้แทนที่จะให้ฉันครั้งละอทีเดียวขนาดน,นี้ผ่อนในฉันก็ได้ขนาดนี้ได้เท่าไหร่ไหวเท่าไหร่บอกมา เราจะได้ฝึกเขาสอนเขาให้รู้สึกเราเองก็ได้บุญผ่อนปลนเขาอะ่ะเพราะบางทีคนดิ้ดนรน,นสุดชีวิตละทําอะไรไม่ได้ในท้ายที่สุดอิมานที่แรงๆของคนที่เคยมีอยู่กับภาวะแบบนี้ทางออกอยู่ตรงไหนทางออกของคนละหมาดครบทุกอย่างครบแต่มีนิสินไม่มีตังให้ทวงทุกวันจะทํำยังไงอทำยังไงดี เราจะยกให้เขาไหมหรือว่าเราจะไปยึดอะไรเขาหรือเราจะไปประจานเราจะด่าเขาหรือเราจะสาปแช่งเขาเราจะใช้ตรงไหนดีทั้งๆท,ที่เขาไม่เอามาให้เราก็เราก็ไม่ได้อดตายเราก็มีมันเป็นโอกาสไหมที่อัลลอฮ์กำลังจะบอกเราว่าเรายกนี้ให้เขาไปเลยได้ไหมช่วยเหลือให้เขาพ้นวิกฤตได้ไหมถือโอกาสใช้ใช้ฮะดิษนบีตรงนี้เลยไหมเมื่อไหรเราจะมาถึงขั้นแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมันทําให้คนจนเนี่ยเคยตัว เราก็จะอยู่แบบนี้ตลอดไปไอ้คนจนก็อยู่งั้นตลอดไปเราก็อยู่ที่ตลอดไปเราก็อยู่ที่เดิมกันทุกคนเลยตลอดไปมันจะเคยตัวได้ไงเราให้สักครั้งหนึ่งรูู้จะมีครั้งที่สองไหมถ้ามีครั้งที่สองแสดงว่าเราก็ได้มีโอกาสทําบุญครั้งที่สองอีกพี่น้องอยากรวยอยากทําแบบนี้ก็ขอให้ตัวเองได้รวยๆเยอะๆอืมใจครับอาจารย์จากสุรเกิยามา์เนี่ยที่อรร์บอกว่าใบหน้าของรุทธทาทั้งหลายในวันนั้นต่างเบิกบานที่สุดโดยจะมองไปยังอุณิบานของเขา ทเทออร์บอกอย่างนี้เนี่ยอาจารย์สมมติว่าเราเนี่ยบางคนเนี่ยครับเขาไม่ใส่ใจในเรื่องศาสนาไม่สใส่ใจเรื่องละหมาดไม่ใส่ใจในเรื่องราวเรื่องศาสนาเลยแล้วเขาจะมองหน้าอาอร์ได้ยังไงเขาจะเบิกบานได้ยังไงต่างเบิกบานที่ออร์บอกว่าพวกเขาเหล่านี้จะต่างเบิกบานที่สุดโดยจะมองไปยังถ้ามองพิพุทธบานเขาละคงจะละอายหรือเปล่าได้ยังไงอาจารย์ที่บอกว่าใบหน้าของพวกเขาจะเบิกบานสดใส อันเนื่องมาจากเขามองไปยังพระพักของอัลลอฮฺซุบฮานูวะตาลาก็ถ้าไม่มีมันก็ไม่ได้ก็ถ้าเราไม่ได้ละหมาดเราไม่ได้อยู่กับหลักการศาสนาคือถ้าไม่มีโอกาสนี้เนี่ยเราก็จะไม่ได้คือคือถ้าไม่มีละหมาดเนี่ยมันหมดแล้วนะผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเข้าสวรรค์เนี่ยเข้าตอนไหนเราจะเป็นคนสุดท้ายประเภทไหนเพราะละหมาดคือสิ่งที่จะเป็นสัญญาณสัญญาณระหว่างความเป็นผู้ศรัทธาของเรากับอัลลอฮฺ ถ้าเราไม่มีละมาสัญญาณสัญญาน,นี้มันหมดไปอ่ะเราหมดสัญญาน,นี้ในตัวบทฮะดิษเขาก็บอกแล้วอ่ะคนที่ทิ้งละหมาดก็ทําลายศาสนาคนที่ทิ้งละหมาดก็คือคนที่ปฏิเสธละหมาดเป็นเงื่อนไข,ขของความดีอื่นที่จะกลับเข้ามาถ้าเรามีละหมาดความดีที่เราทําเอาไว้เยอะมันก็จะเป็นรางวัลที่ปูนบระเน็จเข้ามาหาเราจะได้ความดีเพิ่มขึ้นมากมายแต่เมื่อละหมาดไม่มีงานอื่นก็ไม่ถูกสอบไม่ถูกเอามากว่าจะถึงวันกิยามะเราก็แย่แล้วในกุบท์พอเข้าวันกิยามาจริงๆอีก มันล้มเหลวอ่ะมันจะไปทางไหนอ่ะเราอาจจะได้เข้าสวรรค์เราไม่ได้ปฏิเสธเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้ทาชีริกแต่เราไม่มีละหมาดแต่เราจะเข้าสวรรค์เวลาไหนเราจะยอมไหมกับหนึ่งวันในในวันอัจกิวันเกียร์มากเท่ากับห้าหมื่นปีที่จะถูกทรมานแล้วอัลลอฮ์จะบอกเราไหมว่าเราจะต้องถูกลงโทษในในนรกอ่ะกี่ปีกี่ปีหรือกี่วันวันหนึ่งอ่ะเท่ากับห้าหมื่นปี และชีวิตนี่ของของเราถ้าสมมติตามจำนวนปีที่เราละหมาดจะทำยังไงถ้าเอาจำนวนปีเราไม่ได้ละหมาดมากี่ปีหลลงโทษตามจำนวนปีหรือเอาวันก็ได้อ่ะอวันหนึ่งสักกับห้าหมื่นปีเราจะถูกลงโทษสักกี่วันเอาเราบอกว่าอ้าวอนเกียร์มัดเนี่ยเขาไม่มีวันเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีดวงจันทร์แบบนี้ก็วันล่อล้มแต่เอาเป็นว่าหนึ่งวัน ที่เราจะต้องถูกเท่ากับห0าหมปีแต่มันคือระยะเวลาก็แล้วกันกับความรุนแรงแลกได้ไหมเราได้รับความพึงพอใจไหมเราบอกว่าเข้าสวรรค์ด้วยความพอใจของอัลลอฮ์แต่ถามว่าอัลลอฮ์จะพอใจไหมอัลลอฮ์ขออัลัมแต่อย่างน้อยๆสัญญาที่จะเป็นสัญลักษณ์แกะสลักไว้ในใจของเราคือลาอิลาอิลัลลอฮให้ได้ไม่ไม่เอาอัลลอฮ์แต่อย่าเอาสิ่งอื่นกนแล้วกันอย่าไปเชื่อสิ่งอื่นกนแล้วกัน ให้มีอัลลอฮ์กันแล้วกันวันหนึ่งเนี่ยให้นึกนึกถึงไอ้คนที่มันเผาสั่งลูกชายาดไว้บทให้ละเอียดเลยนะเอาไปทิ้งที่นู่นทิ้งที่นี่ไปทิ้งในทะเลเพราะอะไรเพราะกลัวหรอ์แสดงว่าความกลัวที่สุดคืออัลลอฮ์จะลงโทษนัน่นแหละแสดงว่าอิมานในเรื่องนั้นน่ะถึงพี่น้องถึงไหมอิมานในเรื่องความกลัวต่ออัลลอฮ์คิดว่าจะตายไปแล้วจะโดนไหมเราคิดไหมว่าเราจะเอ้ยฉันไม่แคร์จะตายสภาพไหน จะอริกันตลอดชีวิตจะอาฆาตกันตลอดฉันก็ไม่กลัวเราท้าทายอีกตั้งหากจะครับทุกวันนี้นะครับเวลาเราละมานะครับละหมาดเสียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีคนจํานวนมากหลายหลายคนทีเดียวพอให้สลามข้างข,างขวาเสร็จอันหลัง,งไซดยก็เอามือขวาเนี่ยรูปหน้าซึ่งผมมองดูว่าสุนนะแสดงว่านาบปีเนี่ยสุนนะของเราเนี่ยมันเข้ามาถึงนานแล้วแต่ทําไมยังมีการรูปหน้าซึ่ง เขาคงการรูปหน้าเนี่ยมาจากไหนกันอาจารย์ช่วยอธิบายฟังหน่อยว่าแล้วมีสุนนะให้ทํำไหมแบบเนี้ยอ่ะเดี๋ยวมันหมดเวลาละตอบคำถามสุดท้ายแล้วกันหนึ่งรูปหน้าเนี่ยไม่เกี่ยวกับละหมาดไอ้คนที่ละหมาดเนี่ยตักเบสจบแล้วตักเบสแล้วให้สลามแล้วปลอดภัยแล้วละหมาดใช้ได้ในละหมาดใช้ได้แล้วพฤติกรรมเนี่ยนอกละหมาดนะจะทําหรือไม่ทานะมันไม่เกี่ยวกับตัวละหมาดละแต่ถ้าทําแล้วไม่มีร่องรอยมาจากนาบีสิ่งที่ทําแล้วเราคิดเป็นศาสนา เราว่าโดนโดนเรื่องเนี้ยอ๋อแ,แต่แต่แต่รูปรูปมันมันอะไรมันมีฝุ่นอ่ารูปมีฝุ่นนี่เป็นข้ออ้าง,องไม่ไม่ต้องอ้างกับเราหรอกอ้างกับล,ล้อละกันมันมีฝุ่นทุกครั้งเลย <c oughs> <c oughs> เขากําลังหวังผลและบุญ่ะกําลังจะหวังผลและบุญจะรูปหน้าหรือว่ารูปตามเขาถ้ารูปตามเขาเป็นการตักลีดเป็นการเรียนแบบการเลยนแบบแล้วก็คิดเป็นเรื่องศาสนาอันนี้มันเป็นความผิดไง มันเป็นความผิดที่มันอุตริอุตริชนิดเนี่ยมันก็อุตริเล็กๆไม่ใหญ่โตแต่มันเป็นการดูถูกไอ้คิดว่านบีไม่เผยแผ่ศาสนาให้ครบทําไมนบีไม่ทำซอบ้าไม่ทําแต่นี่พอเราบอกนบีไม่ทาซอบ้าไม่ทําเราก็ไปหาคนนั้นทุนนี้ทําเอามาจากนรงนั้นเอามาจากครูคนนี้อ่แล้วตกลงศาสนานี่ของใครศาสนาสมบูรณ์แล้วมันเรื่องเยอะเอาว่าไม่มีเนี่ยมีไม่มีไม่มีร่องรอยเอาจะรูปตรงไหนมันมีฮะดิสมาดัวให้สลามข้างขวาขอดุอาได้ตะวัน สามข้างซ้ายขออุดอ้าเพรนึกนรกเอาเบรรูปหน้าคือขอดุอาแล้วขอดุอาแล้วรูปหน้านึกเองอะเพราะบารายกมือขอดุอาแล้วรูปหน้าน,นี่ขอดุอาข้างขวาข้างซ้ายแล้วรูปมันไม่ใช่ศาสนาอย,ย่าคิดเองอันนี้เป็นอุตริกรรมมันเป็นความผิดแต่มไม่ต้องทําแต่สมแต่ละหมาดนะจบแล้วแต่ที่นี้พอให้สลามสลามะลยกุมารำตุลล้อขอดุดอาอ้าวแล้วอาจารย์ขอดุอามันยังยังสลามไม่เสร็จเลยจริงๆสลามข้างขวาเนี่ยมันมันเป็นวาย,ยิบจบแล้วข้างซ้ายไม่ต้องให้ละหมาดก็ใจได้ แต่นี้เวลาเราจะทำทั้งหมดมันต้องจบที่ข้างซ้ายก่อนอะไรที่มันอุตริหลีกเลี่ยงทําตามที่นบีบอกพอไม่มีใครรับผิดชอบตัวเราเองได้ไม่มีใครรับผิดชอบตัวเรานอกจากตัวเราเองตัวเราเองรับผิดชอบไม่ได้วันกียรมัดนบีบอกว่าพวกของฉันมาแล้วฉันต้องให้ให้กินน้ําเสร็จแล้วมันโดนโดนอะไรนะโดนดันออกไปไม่รู้พวกนี้หรือเปล่านบีบอกนี่ไม่ใช่นี่พวกฉันนี่ละมงละมาดเต็มเลยเนี่ยสะนาผักสะยุดนูเต็มไปหมดเลยอน้อนละมาดมา นาบีนบีไม e ่รู้หรอกว่าตอนหลังมันอะไรเกิดขึ้นนี่แหละไออุตรีแบบนี้แหละที่จะไม่ได้ดื่มน้ำในในโฮตบ่อนาบีอ่ะก็ฝากว่านี้แล้วกันนะครับครั้งหน้าอินชาอัลลอฮ์พบกันซุบฮานะกัลลอฮุมมลวิบิฮัมดิกะาชัดอัลลอฮอิลลาอิลลาอันตะอัตักฟุลุกะวาตูบุลละกัสลามุอะลัยกุมุอะลัยฮุตุลลอฮฺบะรักัตุม